สวัสดีค่ะ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 กลับมาพบกับพวกเรา4คนนะคะในรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีนะคะทาง Channel 8นะคะทุกๆวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะวันนี้ก็กลับพบกับเรา4คนอีกแล้วก่อนอื่นสิ่งต้องทำอย่างแรกคือทำไงกดไลค์กดแชร์เข้าไปที่ไหนคะต้องอธิบายหน่อยสิเข้าไปที่เพจนะคะ Channel 8นะคะ C H แล้วก็เลข8นะคะกดติดตามเพจนี้ไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆวันศุกร์ที่จะมาเจอกับเรา4คนนะคะถ้าสนใจที่อยากจะให้เรา4คนลุมยำดวงโผล่เข้ามาในรายการหรือมีเรื่องประสบการณ์หลอนๆเช่นล่าสุดที่ในโลกออนไลน์เห็นไหมที่ไปนอนหอคืนละ500เนี่ยโทรเข้ามาเล่าเราฟังที่02-117-4603นะคะย้ำอีกที02-117-4603โทรเข้ามาคุยกับเราสดๆเลย4คนเดี๋ยวเรา4คนจะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันยำดวงให้นะคะส่วนใครที่โทรเข้ามาไม่ติดนะคะส่งข้อความเข้ามาใน Facebook Live นะคะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อมกับ1คำถามที่คุณอยากรู้อย่ามาเป็นการงานการเงินความรักอย่างนี้ไม่เอานะ1คำถามที่คุณอยากรู้เลยอยากรู้ว่าอะไรให้ส่งเข้ามานะคะส่งเข้ามาจนกว่าเราจะอ่านถ้าเรายังไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นนะคะส่งมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องช่วยกันแชร์ก่อนนะแชร์แล้วแท็กเพื่อนแชร์ไปลงกลุ่มหวยกลุ่มแชร์แชร์ไปเลยนะอยากจะเอาไฟส่องมาทางหน้าเหมือนหน้าดำทำไมอ่ะเหมือนหน้าดำๆรับนะคะขอแชร์ก่อนตาแป้งไม่ติดแล้วเนี่ยต้องจุดต้องจุดทูบก่อนหรือเปล่าเนี่ยร่วงหมดทาแป้งเนาะโอเคส่งเสียงหน่อยค่ะเปล่าเงียบบุมหมดเสื้อไหมเชิญเดี๋ยวพี่แอ้มจะมีเสื้อสำหรับแฟนคลับนะกับหมอแอ The Magic Man นะแล้วก็ยังไงดีใครเมสเซจเยอะที่อะไรนะส่งข้อความเข้ามาแล้วก็เราจะเข้าไปดูว่ากดแชร์ให้เราหรือเปล่าแล้วตั้งเป็นสาธารณะหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าอยากได้เสื้อก็เขียนไว้ด้วยว่าอยากได้เสื้อนะอยากได้เสื้อนี่ดูหน้าจอดูหน้าจอนี่เป็นยังไงหน้าจอสีเงินนี่สีตัวเท่าไหร่ครับสีนี้สวยสีดำจริงอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่แพ้ขายตัว445มันมี40ตัวแต่ว่าพอดีมันขายออกไปได้แล้ว20ตัวแต่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยใน20ตัวเนี่ย445ไปทำบุญทำบุญที่ไหนคะวัดเดี๋ยวนะที่จังหวัดแพร่รู้สึกว่าเป็นหลวงพ่อทันใจแล้วก็วัดบ้านกาดผาแพร่เนี่ยถ้าส่งเข้ามาส่งข้อความเข้ามาใน Facebook ไลฟ์วันนี้ก็จะได้ทันใจเลยเหมือนกันใช่แล้วก็เงินทั้งหมดมันก็ได้19,897มีกี่สีครับพี่แอ้อันนี้มีสีแดงสีเขียวดำสีน้ำเงินสีดำนี่มีเป็นตัวแทนสีของพวกเราทั้งนั้นเลยนะสีแดงสีแดงสีดำสีเขียวหมดละหมดละพี่วนจะตอนนี้มี10สีแล้วเนี่ยมีไม่รู้เท่าไหร่แต่10แล้วค่ะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามที่คุณอยากรู้นะคะส่งเข้ามาเรื่อยๆส่งจนกว่าเราจะอ่านเพราะถ้าเราไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นนะคะถ้าเราไม่เห็นทำยังไงอย่าเพิ่งมีอารมณ์นะต้องจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งมีอารมณ์อย่าเพิ่งแบบว่าด่าเข้ามาว่าไม่อ่านสักทีอะไรอย่างนี้บางทีก็ต้องแยกส่วนประสาทในการรับสายด้วยอ่านด้วยดูไพ่ด้วยอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นให้โอกาสเราหน่อยนะคะ2ชั่วโมงที่จะอยู่คุณเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอย่าหายไปจากไลฟ์เปิดทิ้งไว้ก็ได้แชร์ไปนะคะแล้วก็ตั้งเอาไว้เผื่อมีอะไรเด็ดๆกลางรายการอะไรอย่างนี้เผื่อมีของฟรีแจกมีเด็ดๆแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกนะว่าครึ่งปีหลังของทุกคนเนี่ยของแต่ละราศีจะเป็นยังไงนะคะครึ่งปีหลังนะแล้วก็ให้ติดตามอาจารย์จูนย้อนหลังเมื่อเช้าเมื่อเช้าออกรายการช่อง5มาใช่ไหมรายการเช้านี้มีแต่เรื่องดีดีคือน้องสาวไม่ธรรมดานะคะเอฟเฟกต์นี่โหเหมือนอเวนเจอร์เลยนะเอฟเฟกต์สวยเอฟเฟกต์สวยนะเดี๋ยววันศุกร์หน้านะคะวันที่19เนาะวันศุกร์ที่19อาจารย์นิ่มเทวจิตสิทธิ์ปู่ก็จะไปออกในรายการเช้านี้มีแต่เรื่องดีดีดูว่าจะให้จะตื่นทันไหมทันสิเธอไม่ทันไม่ได้เพราะฉันเป็นผลเจ้าของบริษัทจะฉลาดเธอนะเจ้าของแต่ที่แน่ๆศูนย์องศาพยากรเนี่ยศูนย์องศาพยากรเนี่ยอย่าลืมว่าให้ติดตามแบบเหนียวแน่นเพี้ยนอยากได้แค่เป็นพี่เลี้ยงจังเลยวันที่19เนี้ยเวทีทั้งนี้ไม่มีพี่เลี้ยงแค่ไปแบบนี้หน่อยได้ไหมต้องตีสี่ครึ่งตื่นไหมเอางี้ดีกว่าไหมน้องสุดท้องเนี่ยถ้าไปเนี่ยเราสี่คนไปถ่ายรูปเก็บได้ไปดิไปช่วยแบ่งเบาภาระไหวไหมล่ะ แต่วันของนิ่มพี่แอ้ควรไปไงเพราะนิ่มตื่นทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันพี่แอ้ก็สแตนบายเสียแทนเหมือนกับแอ้สแตนบายเก่าหัดใหญ่19นี้แล้ว
แล้วให้เธอกลับตอนกลางคืนเพราะว่าเช้าเช้าแล้วก็บ่ายจะห้ามประจูไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพี่แก้วไปด้วยไหมดิฉันสามารถค่ะเห็นไหมแก้วโอเคแล้วประจูโอเคแล้วหรือพี่แอร์แล้วมึงไงกดได้กูแก้วไงคะพูดกันสาธารณชนเลยไม่ยังไม่อ่านไลฟ์ไม่อ่านไลฟ์ตอนนี้ครับเพราะว่ายังส่งเข้ามาน้อยอ้าวหายไปแล้วด้วยคนยังน้อยอยู่เลยจริงๆมันแต่ละคนมีดวงเดินทางเนาะพี่แก้วเดินทางไปไหนไหมยังเลยนั่นไงอ๋อแต่เพี้ยรู้นะว่าเดินทางไปไหนไปไหนวะสิบเก้าไปไหมเดินทางไปหารักนี่บุกพี่บุกไม่ได้แล้วตกลงยังไงสิบเก้าไปไหมสิบเก้าไปไหมอ่ะจอดจุดไปพี่แก้วไปพี่แก้วก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนได้ไหมคนมานิดนึงค่ะคนที่รอประตูถังหน่อยค่ะอร่อยอ่ะวันนั้นกินที่แล้วนะโอ้วันนั้นอร่อยวันนั้นกินเผือกกินกันเมามันมากโปรนะคะขอบคุณหมดเดี๋ยวมาหนูถือให้โปรดิโลนะคะจะมีทั้งหมดตอนนี้ในกล่องเนี่ยจะมี4รสจริงๆมันมี8รสใช่ป่ะจะมีกระเทียมทุเรียนเผือกกะทิงาถั่วข้าวโพดนี่ป้าดูครั้งก่อนอย่าลืมว่าแม่กำลังจะบอกเอ๊ะดูครั้งก่อนทำไมเก่งอ่ะเปล่าดูครั้งก่อนว่ามีอะไรบ้างขอบคุณบริษัทไทยยูไนเต็ดโปรดักต์จำกัดนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายขนมทองม้วนอบกรอบตาโกดิโลนะคะมีวางจำหน่ายที่ฟูแลนด์แลนด์อร่อยจริงน่ะแล้วก็ส่งออกนอกนะจ๊ะถ้ากินปุ๊บจะกลายเป็นฝรั่งขึ้นมาทันทีก็คือถ้าสปอนเซอร์อยากจะมาดูดวงกับหมอแก้วก็หิ้วมาฝากด้วยนะเหมือนเขาหิ้วกันหิ้วกันมาเยอะๆนะคะแต่อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงอันนี้บอกเลยแล้วก็คนนี้แบบว่าเอากลับบ้านกันมามันมากใช่ของอร่อยนะคะอยากกินแล้วก็ได้ฟินของความเป็นออริจินอลไทยแท้ๆเนี่ยก็ต้องพอก่อนไหมขนมเต็มตู้เลยอย่าหยิบพวกสักถุงแป๊บนึงนะคะขอบคุณที่สนับสนุนเก้าอี้นะคะแล้วก็โต๊ะเดี๋ยวเขาจะงงว่าสนับสนุนอะไรนี่มีในนี้จะมีอยู่กี่รสเนี่ยมีอันนี้มี3ค่ะใส่มา3ไม่เป็นไรแต่ว่าอร่อยจริงค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนเก้าอี้สีแดงสวยๆให้กับเรา4คนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะไปออกกล้องถ้าจะเพิ่มสปอนเซอร์เราก็ยินดีใช่แกะชิมกันอีกเฮ้ยใครเหม็นทุเรียนบ้างคราวที่แล้วว่ากินไอ้นี่ไปกินเผือกไปขอเปลี่ยนรสได้ไหมเชิญแต่ทุเรียนใครกินบ้างอ่ะไม่กินงั้นแกะนี้มาทุเรียนอ่ะก็คราวที่แล้วนะคะออกกองก็ได้อยู่นะขอหมอแก้วถ่ายเก็บไลฟ์ของตัวเองก่อนได้ไหมได้ค่ะเออนี่นะคะอร่อยไหมเนี่ยก็กินอย่างเนี้ยเนี่ยอันแบบพอดีคำมากอะบอกเลยใช่อร่อยอร่อยจริงซูมมาที่มือเลยนี่กินด้วยซูมขนมแล้วอย่าซูมเหมือนเพชรลงไอจีกินด้วยแต่แทบไปฮะต้องกินใช่ไหมเนี่ยเออต้องกินนี่ไงรสนี้ค่ะอร่อยนะอร่อยมากเลยอันนี้เป็นพริกไทยนี่เจ้าของผลิตภัณฑ์ถ้าดูรายการอยู่นะคะก็ส่งข้อความมานิดนึงเนาะได้ค่ะน่าจะดีใจน่าจะดีใจเลยแหละมาอร่อยจริงก็มาอ่านนะส่วนแต่อันที่อันนี้อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยทุกรสเริ่มที่วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่12ใช่ไหมใช่หวยออกวันที่15เราจะไม่พูดเรื่องหอยเดี๋ยวเราหวยเราจะโดนเพราะว่าพ่อนายกประกาศมาแล้วเออนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรามาดูหมอแก้วแต่งตัวสวยจังกราบขอบพระคุณค่ะแม่หมูของลูกโอเคน่ารักที่สุดค่ะใครวะอ่ะคุณปริญญาบ้านเลขที่57เกิดวันที่16สิงหา2526วันอังคารจะได้โชคลาภบ้างไหมคะถ้าได้จะได้มาแบบไหนคะอาจารย์จูนอาจารย์ชื่อใหม่เออแล้วเขาเปลี่ยนขอบเขตของการอาจารย์จูชื่ออาจารย์จูนะคะไม่ใช่อาจารย์จูนนะคะ16สิงหาหรอ16สิงหาค่ะวันอังคารค่ะ2526วันนี้อาจจะมึนๆหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตี5เลยค่ะวันนี้ต้องให้โชคนี่คือห้ามบอกเลขใช่ป่ะห้ามใบหวยอ่ะเขาระบุเลยใบหวยโดนจับอ่ะค่ะพี่หนูยังไม่อยากเสีย5หมื่นถึง 100,000 บาทนะคะอ่ะมาเขาถามเรื่องอะไรคะโชคลาภค่ะจะได้มั้ยโอ้โชคลาภเหรอโชคลาภแหมรออีกสัก2งวดได้มั้ยนะคะถึงจะมีนะตอนนี้ยังไม่ตีว่ารอสัก1เดือนถ้า2งวดคือ1เดือน2งวดคือ1เดือนรอสัก1เดือนนะคะแล้วก็เดือนถัดไปมีแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้อาจารย์จูนบอกเขาว่ารออีกสัก2ปีไม่2เดือนรอไม่ต้องเล่นเลยไง2เดือนพอนะคะ2เดือนค่ะโอเคนี่ถ้าใครอยากจะดูดวงแบบสดๆก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยตามเบอร์คุณหนุ่งหนิงเหรอปีนี้เป็นเจ้าเพศ35ค่ะปีนี้ผ่าตัด2รอบแล้วมีแก้เคล็ดเป็นเจ้าเพศยังไงบ้างคะ
แก้เคล็ดยังไงเบญจเพสก็คือผ่าไปแล้ว2รอบใช่ไหมมีวันเดือนปีเกิดไหมของอยากรู้เดือนคุณหนุ่งหนิงนะคะขอวันเดือนปีเกิดเนี่ยถ้าถามนะมันหมดละคราวนี้เรื่องสุขภาพหมดละแต่คราวนี้จะมีไปหนาวเรื่องงานหรือเรื่องคนในครอบครัวที่จะมีปัญหาจุกจิกโดยเฉพาะเรื่องตังคุณหนุ่งหนิงเตรียมตังเอาไว้เยอะๆนะคะที่5ตุลาปีชวดโอ้ปีชวดมีปัญหาเรื่องการงานเงินนี่หว่าสุขภาพด้วยเนี่ยช่วงท้องอะไรพวกนี้แต่ถามอย่างนึงนะคะแนะนำว่าถ้ารู้ว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีเนี่ยแนะนำเลยว่าให้ทำบุญใส่บาตรเยอะๆแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายน้ำดื่มมีทั้งร้อนแล้วก็ความเย็นเข้าไปพร้อมกันอะการงานก็จะได้แสงเทียนที่สว่างสวยจะทำอะไรแบบว่ามีพลังแล้วก็คิดบวกมากขึ้นส่วนถวายน้ำดื่มคืออะไรที่ติดขัดน้ำก็จะได้พัดผ่านสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะ อันนี้แนะนำเลยเตรียมเงินไว้เยอะๆนะอย่างที่พี่แก้วบอกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ที่ถ้ามีประกันยิ่งดีเนาะยังไงคุณหนุ่งหนิงระวังเดือนสปอนเซอร์ประกันเข้ามาเดือนสิงหาอีกรอบนึงระวังเดือนสิงหาอีกรอบนึงนะคะถ้าผ่านพ้นเดือนสิงหาไปได้แล้วก็โอเคก็จะแบบสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นเป็นห่วงในช่วงเดือนสิงหาเดือนหน้าเนี่ยละระวังนิดนึงค่ะทีนี้คนเกิดเดือนตุลาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเต้านมซะส่วนใหญ่ช่วงช่องท้องเนาะระบบขับถ่ายด้วยเอาระบบขับถ่ายแทนต่อไปเลยคุณปิกนิกนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างจะมีโชคลาภไหมเกิดอังคารที่12เดือน12 2532ปีมะเสงถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพตอนนี้ยังเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะแต่อาจจะมีการปวดหัวเข่าปวดกล้ามเนื้อบ้างพักผ่อนไม่พอปัจจัยมาจากการที่คุณนอนน้อยฉะนั้นคุณต้องนอนให้เยอะๆส่วนเรื่องการเงินหรือโชคลาภมันไม่ได้โดดเด่นมันมาจาก2มือทำรวยหวยทำจนฉะนั้นควรชะลอการเล่นนะจ๊ะเพราะยังไม่มีโชคเนาะไม่โดดเด่นเลยธันวาไม่มีโชคยังเพราะว่าดาวโชคมันอยู่มันถอยหลังอยู่ข้างหลังคุณอ่ะมันยังไม่ได้เข้ามาถึงอยู่ข้างหน้าเนาะถ้ามันเข้ามาข้างหน้าเนี่ยโอเคคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคได้แต่บอกนิดนึงว่าพื้นดวงของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพ่อหรือสามีโอ้โหอ่ะคุณอรนุชเกิดวันอาทิตย์ที่16สิงหา30อยากถามเรื่องการงานจะมีโอกาสได้งานไหมคะและเรื่องโชคลาภค่ะจะมีโชคลาภบ้างไหมคะทั้งอาจารย์ทั้ง 4เลย16สิงหาพอ F4 กันเลยทีเดียวพอสอ2 3 3 0ค่ะ3 0อ่ะแก้วดูก่อนแล้วกันนะแก้วดูคับข้างนะคือโชคลาภอ่ะค่อนข้างมีโดดเด่นแต่ให้ซื้อเลขที่บ้านแต่ไม่ได้เยอะคำว่าโดดเด่นตรงเนี้ยมันอาจจะมากกว่าปกติที่ไม่ค่อยมีแต่แนะนำให้ซื้อเลขที่บ้านถ้าสมมติว่ามีบ้านหลายหลังให้ใช้บ้านที่นอนอยู่เยอะที่สุดในปัจจุบันนะคะจะได้มีการงานมีโอกาสจะได้งานไหมคะการงานมีโอกาสได้งานค่ะทีนี้เกิดเดือนสิงหาเนาะขออีก2เดือนนะคะ2เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสได้งานนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างอึดอัดเยอะตัดกระดิกไม่ได้อยู่ในช่วงต่อรองด้วยไหมใช่ค่อนข้างอึดอัดเขาไม่ให้กระดิกนี่คนต่อไปเนาะไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะ20กรกฎาคม23ปีวอกวันอาทิตย์บ้านเลขที่19ศาลตายายที่บ้านยังอยู่หรือเปล่าคะเอ้าเป็นไงศาลตายายที่บ้านดูไม่ค่อยมีพลังนะคะแล้วบ้านก็ออกแนวแบบเหงาๆมากเลยอย่าว่าแต่ตายายเลยคนในบ้านยังไม่ค่อยจะอยู่เลยบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่หรือเงียบแล้วฝุ่นหน้าบ้านไอ้ตรงสงสารตายายก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยดอกไม้แห้งให้เอาออกไม้แห้งให้เอาออกเลยนะสนใจโทรเข้ามาดูดวงสดๆกับเราได้เลยนะคะ02-1174603นะคะโทรเข้ามาหมอแก้วไม่กัดค่ะหมอแก้วเป็นคนเสียงดังหมอแก้วไม่กัดค่ะแต่หมอแก้วแช่งเลยค่ะพี่แอ๊ดใครไม่ตอบเลยใช่ไหมใครไม่แชร์ไงแป๊บนึงนะอ่ะที่เราดูมาในความรู้สึกของหมอแก้วเดี๋ยวพี่แอ๊ดเตรียมตัวไปเพราะพี่แอ๊ดใกล้แล้วแชร์แล้วค่ะ31กรกฎาคม2519วันเสาร์ปีมะโรงใกล้วันเกิดแล้วจะมีโชคลาภไหมคะนี่ที่เพื่อนยืมไปจะได้คืนไหมคะขอตอบเรื่องนี้นะแอ๊ดจะมีโชคพี่แก้วพี่แก้วไม่จะตอบเรื่องนี้โชคลาภพี่แอ๊ดต้องตอบนี่นะคะถ้าไม่ทวงไม่ได้ค่ะเขามีเงินแต่เขาเก็บเงินเอาไว้เพราะเขามองว่าคุณยังมีอยู่ฉะนั้นคุณควรจะต้องทวงถามโดดเด่นในช่วงการทวงเงินหลังวันที่10สิงหาคมไปแล้วต่อไปเราจะเลือกอ่านแต่คนที่ขึ้นเฉพาะว่าผู้แชร์นะเออดีมากอ่ะเขาบอกมีสายทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอไว้บอร์ดได้ไหมเธอเอากระดาษได้ไหมได้กระดาษก็ได้เอากระดาษได้ไหมประสบการณ์หลอนสวัสดีชื่อคุณอะไรคะโบค่ะกระดาษคุณโบคุณโบเจออะไรยังไงขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่นะคะแล้วก็เล่าได้เลยเอาวันเดือนปีเกิดก่อนก็ได้ค่ะเล่าให้น่ากลัวกรกฎาคมค่ะ6กรกฎาคมพ.ศ.ค่ะ
2536ค่ะโอเคอ่ะทีนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังก่อนไหมค่ะก็ตอนสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมอะค่ะก็คือว่าเรียนอยู่เป็นโรงเรียนค่อนข้างที่จะเป็นแบบโรงเรียนชนบทอะค่ะแล้วทีนี้ฮัลโหลได้ยินไหมคะนี่ไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินค่ะไม่ได้ยินหรอกเพราะยังไม่มีใครพูดอะไรเพราะอยากจะให้คุณเล่าให้จบจะได้พูดต่อเออมันเสียงมันเบามากเลยอะอ่ะเล่ามาเลยจ้ะเล่ามาเลยฟังอยู่จ้าได้ยินอยู่เล่าเลยเล่าเลยค่ะก็คือหนูเนี่ยเหมือนแบบอาการโดนผีเข้าอะค่ะเป็นยังไงคะอาการมันร้อนๆหนาวๆแบบตัวนี่เย็นมากเลยอะค่ะเล่าต่อเล่าต่ออย่าหยุดเดี๋ยวต้องสติก่อนเอออ่ะ5 4 3 2อย่าบอกว่าตอนนี้ร้อนๆหนาวๆอยู่นะไม่ใช่ค่ะคือมันเดี๋ยวก่อนอ่ะว่ามาว่าต่อมาสิว่าต่อมาหลุดไปรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายไหมที่เขาอยู่ร่วมผู้ชายแก่ๆแต่นี่เมื่อเขายังมีอะไรแปลกๆแล้วเขาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกเขามีอาการคือมันมีดาวอยู่คู่หนึ่งนะในดวงเนี่ยดาวคู่นี้ถ้าแปลว่าสุขภาพเนี่ยมันเหมือนกับมักจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับมันก็จะแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเขาสัมผัสได้นะเขาสัมผัสได้เยอะได้แต่เหมือนทำอะไรไม่เต็มที่แต่ใช่เขาเราว่าเขาความคิดเขายังเรียงไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังเด็กอยู่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ายังพูดที่ภาวะแล้วก็การที่เชื่อคนอื่นด้วยในปัจจัยนี้ใช่ใช่แต่เดี๋ยวลองดูว่าน้องเขาจะโทรมาอีกไหมไลฟ์ก่อนแล้วกันอ่ะมาแชร์แล้วค่ะ15ธันวาคม2540เรื่องการงานค้าขายกับโชคลาภค่ะแย่คะจ๋าเรื่องการงานค้าขายกับโชคลาภค่ะ15ธันวาคม2540รีบไหมนะรีบไหมไม่รีบพรุ่งนี้ก็ได้ไม่รีบขอกรีดไพ่หน่อยโอเคโอ้ตรงเมื่อกี้ไพ่สวยหน่อยเอาใหญ่นี่อ๋อน้องเมื่อกี้โทรมาอีกครั้งนะคะอ่ะเมื่อกี้ถามหรือว่าไลฟ์สดมาทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะอัศวินขี่ม้าถือกระทาหมายถึงความสำเร็จแล้วก็เกิดผลเร็วในสิ่งที่ปรารถนาโอเคนี่ใช่ไหมต้องให้อาจารย์โอเคอ่ะมาสายไหมเข้าสายอ่ะอ๋อยังโอเคต่อไปคุณผู้หญิงอารมณ์ดีนะคะแชร์แล้วค่ะถามให้สามีค่ะวันอาทิตย์ที่30มิย06จะมีธุรกิจใหม่ที่ดีขึ้นไหมคะอาจารย์ทุกท่านวันอาทิตย์ที่30มิยเขากำลังกังวลใจอยู่อ่ะอยู่ในช่วงที่มีความเครียดค่อนข้างสูงนะสำหรับสามีคุณเนาะแล้วก็เรื่องของการลงทุนเหมือนกับลังเลไม่คือมันยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะลงทุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็แปลว่าอุปสรรคด้วยน่าจะประมาณ45วันน่ะถึงจะรู้เรื่องกันว่าทำอะไรดีอ่ะท่านอื่นว่าเสี่ยงไปก็ไม่คุ้มอ่ะชัดเจนเลยเพราะรู้ไหมอะไรก็ตามที่ทำธุรกิจไปแล้วแล้วเกิดความลังเลไม่มั่นใจชะลอการลงทุนไปก่อนในเมื่อรู้ว่ามันไม่ดีอย่างที่อาจารย์จูบอกก็จะแนะนำว่าให้ชะลอแล้วค่อยไปโฟกัสอีกทีประมาณ40 50วันด้วยซ้ำคืออีกประมาณสักเดือน2เดือนคุณค่อยทำตอนที่ใจคุณสามีคุณนิ่งเพราะถ้าลงทุนไปตอนนี้ปุ๊บพอทำไปกลางทางเขาจะเลิกเหมือนลังเลฉะนั้นหยุดนะคะมีสายแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่ออะไรคะชื่อเล็กค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่นะคะคุณเล็กค่ะ17กันยา2517ค่ะบ้านเลขที่มันมี2หลังแต่ว่ามันเป็นหลังติดกันจะอยู่102กับ104อะค่ะแล้วคุณนอนที่ไหนมากกว่ากันนะคะ104ค่ะโอเคอยากรู้อะไรคะอยากเรื่องปัญหากิจการงานนะคะทำงานอะไรอยู่คะขายวัตถุมงคลค่ะโอ้ก็ดีนี่มีปู่มีพระพิฆเนศมีทุกอย่างแล้วค่อนข้างคิดมากด้วยกลัวเงินไม่พอใช้จะซื้อของใหม่มาลงที่ร้านด้วยค่ะตอนนี้แต่กลัวว่าการแข่งขันมันสูงกลัวหมุนไม่ได้ค่ะอาจารย์นิ่มเชิญเลยค่ะเจ้าที่แก้ไขระบบไฟในร้านหน่อยนะคะ
ค่ะเนาะระวังเรื่องไฟเสียบ่อยทำข้างหน้าให้มันสว่างกว่านี้หน่อยแต่เงินเก็บไม่อยู่เลยอะที่เนี้ยอืมค่ะอืมเจ้าที่เป็นผู้ชายนะคะค่ะเคยเจอไหมคะใช่ค่ะเออเนาะแล้วก็นะคะก็ระวังเรื่องปัญหาระบบน้ำนะเก็บเงินไม่อยู่แล้วก็ถ้าโดยดวงด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจริงเสียเรื่องบริวารอยู่แล้วเนาะบริวารไม่ค่อยได้ดั่งใจค่ะเออสั่งซ้ายไปขวาดีบริวารที่นี่มีแฟนยังอ่ะใช่ค่ะมีแฟนยังยังไม่มีค่ะก็ยังไม่มีเนาะไม่มีค่ะไม่มีแล้วค่ะดวงเนี้ยใช่ดวงนี้โสดดวงปู่ฤาษีดวงโสดแต่ก็ไม่เหงานะค่ะมันก็มีเหงาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังอยากได้เงินถ้าเงินมามีชีวิตมีความสุขมากเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะโอเคเอาเงินก่อนดีกว่านะคะเรื่องแฟนไม่มีเรื่องแฟนไม่ค่อยดีนะคะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยจริงๆของคุณดีนะแล้วไม่ทราบว่าคุณเนี่ยมีเรื่องหลอนๆจากการขายวัตถุมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยพิเศษที่สัมผัสได้จากลูกค้าบ้างไหมคะเอาแบบล่าสุดเลยนะใช่เป็นแบบว่าลูกค้าบูชากุมารทองไปเสร็จแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มบูชาครั้งแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงแบบไหนบูชายังไงเขาก็เพิ่งเอาพาเข้าไปที่ห้องเขาเป็นคอนโดค่ะค่ะเออเสร็จแล้ววันนั้นเขาไม่ได้อยู่คืนนั้นเขาไม่ได้อยู่นิติก็โทรมาแจ้งเขาว่าเออทางเหมือนกับว่าอะไรอะข้างห้องเขาร้องเรียนมาว่าเสียงดังใช่ทำไมเด็กๆวิ่งเล่นเสียงดังจังเลยให้ช่วยกรุณาเงียบๆหน่อยแต่ในห้องไม่มีใครอยู่เลยค่ะนอกจากกุมารที่เพิ่งพาเข้าไปอะค่ะแล้วตัวคุณเคยเจอเองตรงๆไหมคะเจอเองตรงๆหรอคะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะดีแล้วค่ะไม่ค่อยได้เจอมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นฟังเป็นจากประสบการณ์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ถ้าก็แล้วมันไม่ค่อยเป็นประสบการณ์ร้อนๆเดี๋ยวนะถ้าร้อนๆเห็นชัดมันก็อาจจะเป็นการพวกแบบว่าเรากำลังเสียบ iPad ใช่ไหมคะชาร์จแบตเตอรี่ไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้อยู่ซึ่งโดยปกติแบบเนี้ยไฟมันก็จะไม่ขึ้นถูกไหมใช่แล้วก็คือเองก็มีเสียงดนตรีเป็นเสียงแบบเกมอะค่ะเราก็ไปดูอ่ะทำไมเครื่องเราติดเกมเด็กๆได้ยังไงเออเราก็ไม่ได้เปิดเล่นด้วยนะเกมเนี้ยไม่ได้เปิดทิ้งไว้ไม่ได้เปิดอะไรเลยอยู่ๆก็เกมก็ดังขึ้นมาดังขึ้นโอเคที่ร้านลองไหว้เจ้าที่หน่อยนะคะอุ้ยที่ร้านลองไหว้เจ้าที่กลางบ้านหน่อยนะคะอะไรนะคะบางทีการที่มีเทพมีอะไรเงี้ยเอาเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางนิดนึงเนาะไหว้เจ้าที่กลางบ้านดูหน่อยนะคะอ๋อค่ะได้ช่วงหลังๆเอาเข้ามาแล้วไม่ค่อยได้บอกท่านเลยว่าจะที่กลางบ้านดูนะคะลองดูใน YouTube เนาะค่ะดูอันที่เป็นฉบับเต็มนะจ๊ะอะไรนะคะดูที่เป็นฉบับเต็มใน YouTube อะค่ะเสิร์ชวิธีไหว้กลางบ้านฉบับเต็มเออฉบับเต็มจะได้เจอของเต็มๆที่มันชัวร์ๆพร้อมรายละเอียดครบถ้วนนะคะเนาะค่ะอันนี้ชื่อคุณเกตใช่มั้ยค่ะคุณเกตสุขภาพให้ระวังนิดนึงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเวลาที่คุณพูดอะไรเนี่ยพยายามอย่าให้มันตรงเกินไปนะคะเพราะว่าคนฟังอ่ะเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดหรือบางทีอาจจะโมโหในสิ่งที่คุณพูดก็ได้นะระวังเรื่องคำพูดอย่างเดียวค่ะที่เราจะเตือนเพราะว่าอันนี้เหมือนพูดแรงพูดตรงใช่ใช่เป็นคนพูดตรงใช่บางทีคนอื่นนะเขาฟังแล้วเขาไม่ลื่นหูอ่ะนะคะคุณต้องระวังเรื่องนี้เลยค่ะได้ค่ะโอเคนะค่ะโชคดีค่ะมาเลยมาต่อกันจากทางไลฟ์สดดีกว่าเอ๊ะพี่แอร์เขาตอบน้อยเนาะช่วงนี้เดี๋ยวขอตอบข้อนี้หน่อยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววันนี้มีสายขอสายที่เอาอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณมีประสบการณ์อะไรเนาะโทรเข้ามานะคะที่เบอร์021174603นะคะก็มีงานเข้าเยอะต้องไปที่เชียงใหม่เนาะนอกจากจะแชร์เรื่องประสบการณ์แล้วคุณก็สามารถที่จะโทรมาดูดวงในรายการนี้ได้แต่ขอเล่าประสบการณ์หลอนๆหน่อยเผื่อแบบว่าเล่าแล้วแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะปิดดังเปี้ยงเลยพรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นกระแสทางหน้าโซเชียลก็ได้นะดังไปกับเราเออโทรมาเล่าให้เราฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ย
มันคือเรื่องจริงหรือคิดไปเองหรือเจ้ากรรมนายเวรตามหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะลองส่งเข้ามาเล่าประสบการณ์หลอนให้เราฟังแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ก็อย่าหยุดแชร์อย่าหยุดไลฟ์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วส่งข้อความเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะอ่านดวงให้ตอนนี้ไปรับสายก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณมนพี่ทาออนค่ะโทรไปดิแมวคุณมนแฟนคลับเราแฟนคลับอ่ะแฟนคลับขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ5พฤษภาค่ะ2514ค่ะ2514บ้านเลขที่ค่ะพี่54/162ค่ะ54/162อยากสอบถามว่าอะไรคะอยากรู้ว่าการเดือนนี้จะมีโชคไหมอ่ะพี่แอ๊ดตอบสิอะไรนะการเดือนนี้จะมีโชคไหมโอเคได้ไพ่ได้ไพ่เดียมเพลินนะก็ต้องถามว่าพอมีซื้อลอตเตอรี่ชุดไว้หรือยังยังค่ะต้องไปซื้อลอตเตอรี่ชุดแต่ถามว่ามีโชคไหมมีเพราะเดียมเพลินมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายเป็นเรื่องของความหมายของเขามีในใจแล้วนี่มีโชคอะไรคะDM Player เนี่ยเราได้ไพ่ DM Player เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับทางกฎหมายก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากออมสินซื้อกองทุนนะที่เกี่ยวกับรัฐบาลที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะหรือว่าอะไรเกี่ยวกับส่ง SMS อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะได้โชคแบบนี้นะครับแต่ว่า DM Player เนี่ยถ้าโดยความหมายจากประสบการณ์นะมันก็จะมีโชคเกี่ยวกับเลขที่บัตรประชาชนของเราอะไรประมาณนี้แล้วที่บัตรประชาชนใช่เพราะดีเอ็มเพลอร์มันเป็นเกี่ยวกับทางกฎหมายทางเกี่ยวกับนิติกรรมคือบัตรประชาชนก็จะมีตาครุฑอยู่ใช่ใช่นะคะแล้วก็ของคุณวันที่14 15 16เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีโชคสำหรับคุณก็โอกาสมีโอกาสมีสูงใช่โอกาสที่จะได้เงินบางทีอาจจะได้ของขวัญของฝากก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกลอตเตอรี่เสมอไปเป็นของที่มีมูลค่าไปเป็นเงินได้ด้วยบางคนก็อาจจะเอาซื้อของอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะก็โชคดีนะคะใช่ยกเว้นโชคเรื่องหนี้ไม่ต้องเอานะพยายามนะคะเรื่องอย่าไปให้คนกู้ยืมเงินเพราะว่าคุณจะไม่ได้เงินคืนอันเนี้ยถูกโกงได้แต่ปล่อยเงินกู้ได้นะปล่อยเงินกู้ได้ปล่อยว่าเนี่ยถ้าเป็นอาชีพหรอปล่อยไหมปล่อยนิดหน่อยนี่ดูกันอยู่เนาะได้ไหมคะโอเคเนาะมีอะไรถามก็ได้อะแต่2ปีที่แล้วน่าจะโดนเยอะถ้าปล่อยเนาะแล้วช่วงนี้ฮัลโหลอะไรคะได้ทำไมมันดังตุ๊ดตุ๊ดฮัลโหลว่าไงคะค่ะโอเคเนาะจ้าแล้วไว้คุยกันใหม่นะคะพี่ขอบคุณค่ะงงไหมนี่เขาแฟนพันแท้ของพวกเรานะก็แอบมาโทรมาเมาส์ด้วยนะก็โอ้โหแบบอาจารย์จุนแกก็แม่นเนาะแกก็คราวที่แล้วมาก็ยังเป็นคนป่วยเหมือนเดิมคนที่บ้านป่วยก็ป่วยเนี่ยประมาณรอบนู้นคุณเลยนะคุณจอยโทรมาเป็นไงคุณจอยก็โอเคก็แบบคุณจอยทีสเกิร์ตในเรื่องอะไรน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำแห้งใช่ไหมแล้วอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่ได้เปลี่ยนน้ำรู้สึกว่าจะเป็น SMS inbox มาให้แพ้แล้วก็แพ้ก็ให้พี่นิ่มดูมันตกใจมันตกใจเห็นไหมในเมื่อตกใจไปแล้วเรามาดูราศีกันไหมครึ่งปีหลังคุณจะเป็นยังไงบ้างใช่เอาครึ่งปีหลังเลยเพราะนั้นก่อนเริ่มเราบอกนี่นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะศาสตร์ดาวยูเรเนียนะคะนับวันไม่เหมือนดวงไทยนับยังไงคะจันจูบอกอีกทีนึงแล้วกันเผื่อใครมาติดตามเราใหม่การเปลี่ยนเดือนหรือเปลี่ยนราศีของแต่ละราศีเนี่ยของเราของโหราศาสตร์เนี่ยโหราศาสตร์ยูเรเนียนจะเริ่มประมาณวันที่20 21 22เป็นการเปลี่ยนราศีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าสมมติคุณอ่านในหนังสือพิมพ์แล้วมาเจอเอ้ยทำไมฉันเกิดราศีนี้พออ่านอีกเล่มนึงมาเจอฉันเกิดราศีนี้ไม่ต้องสนใจค่ะคุณอ่านตามที่คุณเกิดเลยนะเพราะว่าแต่ละศาสตร์เขาได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรงกับวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอ่านตามนั้นไปเลยค่ะทีนี้ของตามเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าครึ่งปีหลังราศีไหนจะดีราศีไหนจะต้องระวังนะคะอ่ะเริ่มแรกเลยคือเงินปังๆราศีไหนนี่จะมีอยู่4ราศีราศีแรกคือราศีกุมนะคะราศีกุมเนี่ยก็
เกิดตั้งแต่ประมาณวันที่20หรือ21มกราคมจนถึง20กุมภาพันธ์นะคะระวังไม่ต้องระวังอันนี้บอกว่าคุณแหมระวังจะรวยได้ไหม ได้ไหมคือมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะๆหรือร่ำรวยในช่วงเดือนกันยากับเดือนธันวา2เดือนนี้นะคะอันนี้ครึ่งปีหลังที่ดีของคุณก็คือ2เดือนก็คือกันยากับธันวาแต่ว่าถ้าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็เริ่มดีแล้วนะคะต่อไปคือชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภจะดีในช่วงเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวานะคะแล้วก็ในระยะตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยชาวราศีพฤษภเพิ่งจะเริ่มดีนะเพิ่งจะเริ่มดีเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมาก่อนนะคะทีนี้พอเดือนธันวาปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเดือนธันวาปีนี้ก็จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งแถมยังมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยนะคะราศีที่3คือราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกเนี่ยจะดีในเดือนกันยานี้เป็นต้นไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดวันไหนสมมติคุณเกิดวันที่3ก็เริ่มตั้งแต่วันที่3ถ้าคุณเกิดวันที่16ก็เริ่มตั้งแต่วันที่16นะคะตั้งแต่16กันยาหรือว่า3กันยาเป็นต้นไปแล้วแต่วันเกิดของคุณอันเนี้ยดึกดวงจะขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่ย่ำแย่มานานเนาะบางคนตกงานบางคนออกจากงานมาไม่มีงานทำหรือบางคนแบบย้ายงานแล้วก็การเงินก็ไม่ได้ดีขึ้นเดี๋ยวหลังกันยาไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือกราฟมันเริ่มขึ้นแหละราศีที่4คือราศีตุลนะคะราศีตุลเนี่ยไม่ใช่ราศีธนูราศีธนูก็คือบุคคลที่เกิดตั้งแต่ประมาณ20หรือ21พฤศจิกาจนถึง20หรือ21ธันวาในราศีธนูเนี่ยต้องรอเดือนตุลานะดวงถึงจะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่4ราศีก็คือราศีกุมราศีพฤษภราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูที่ดวงการเงินช่วงครึ่งปีหลังจะดีทำงานดีค่ะฮะทำอะไรทำงานดีค่ะลงในไลฟ์สดให้ด้วยโอเคโอ้นี่ลงไลฟ์สดเลยนะดีมากค่ะต่อไปคืองานรุ่งงานรุ่งโลดรุ่งเรืองอันแรกก็คือชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยที่ให้เป็นชาวราศีมังกรเพราะว่าตอนนี้เงาหรือคลาดหรือราหูเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการงานราหูในระบบโหราศาสตร์สากลกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นดาวเป็นราหูเป็นคลาดที่ร้ายนะเราจะถือว่าเป็น เหมือนกับถ้าคุณได้อะไรคุณก็จะได้เบิ้ลน่ะแล้วก็หรือมีการติดต่อมีการสื่อสารกับชาวต่างชาติทางไกลยิ่งถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กเรียนนะเรียนหนังสือก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เรียนภาษาแล้วเป็นช่วงที่เข้าใจได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็เป็นช่วงที่การงานจะค่อนข้างโดดเด่นจนทำให้ตัวเองนะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะต่อไปชาวราศีมีนชาวราศีมีนต้องเดือนสิงหาไปแล้วนะคะถ้าคุณจะย้ายงานหรืออะไรเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะคะเพราะว่าการงานอะไรต่างๆของคุณจะเริ่มหลุดละในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะคะสำหรับชาวราศีมีนอันที่3ก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยเริ่มตั้งแต่มกราแล้วที่ว่าดวงเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการงานอะไรของคุณเนี่ยก็อาจจะสะดุดเป็นบางเดือนให้ระวังอีกเดือนนึงก็คือเดือนตุลาที่จะถึงเนี่ยอีกเดือนนึงทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดวันที่4ถ้าเกิดวันที่4ก็คือตั้งแต่วันที่4ตุลาจนถึง4พฤศจิกาก็เป็นช่วงที่ดาวการเงินหรือว่าการงานจะดรอปลงหน่อยนึงจะดรอปลงหน่อยนึงก็ทนแค่เดือนเดียวนะคะหน่อยนึงก็อาจจะได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าปกติมีอยู่20งานก็อาจจะเหลือ10งานโอเคนะสุดอันที่4คือราศีตุลราศีตุลต้องรอให้พ้นเดือนสิงหาไปก่อนนะคะเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยถึงจะดีขึ้นแล้วก็ลูกน้องบริวารก็จะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าคือเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็คล่องแคล่วละตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็การงานของคุณก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเนาะ
สุดท้ายคือจะร้อยแล้วคนดูจะร้อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยสู้เก้าสิบกว่าแล้วสู้ๆแต่ถ้าไล่หวยนี่แบบกำลังหาน้ำอยู่นะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสุดท้ายให้ระวังคนอีก3ราศีเนาะระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดเจ็บปวดใจเลยเพราะต้องมีราศีกรกฎแน่ๆเนี่ยดูสังหรณ์นี้เป็นจริงระวังอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุผ่าตัดเจ็บป่วยอันที่หนึ่งหนูต้องพิมพ์ด้วยอันที่หนึ่งราศีเมษอันที่หนึ่งราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยให้ระวังอยู่3เดือนเลยเนาะอุ้ยแล้วเมษ3เดือนเลยเหรอใช่สิงหาธันวาแล้วก็มกราปีหน้าด้วย3เดือนจะมีเกณฑ์ผ่าตัดหรืออาจจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆแม่เกิด15เมษายนนี้เมษมั้ยเออต้องระวังเนาะบางทีความดันขึ้นก็ได้นะเออเปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะเดือนโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าใกล้ๆที่จะเกิดกันยาแบบประมาณวันที่19 20 21อย่างเงี้ยอันนี้จะแรงอันนี้จะแรงหน่อยราศีที่2คือราศีสิงห์เนื่องจากว่าดาวเจ็บป่วยเข้ามาทับตัวอันนี้จะหนักสุดนะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ว่าสูญเสียด้วยนะราศีสิงห์ค่ะแล้วคดีความเป็นไงบ้างเรื่องคดีความคดีความก็มีโอกาสแพ้นะระวังอ๋อเหรออืมแล้วก็มีเรื่องการสูญเสียด้วยฟ้องมีไหมอ่ะก็นี่ไงฟ้องร้องก็ได้อ๋อแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเดือนกันยากับเดือนธันวาอืมสุดท้ายราศีกรกฎเห็นไหมโดนจนได้โดนจนได้นะบอกแก้วนะบอกแก้วเดือนที่เราต้องจะต้องระวังคือช่วงปลายปีเลยก็คือพฤศจิกากับธันวาให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยนะคะให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นขาดอยู่ราศีเดียวราศีอะไรเอาน้ำให้ป้าจูหน่อยมั้ยขอน้ำหน่อยโอ้ป้าจูทำมาสถิติมาก100คนโอ้ย101คนอาจารย์จูอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะว่าจูจะทำสถิติวันนี้คนจะดูไลฟ์สดเราพันขึ้นเฮ้ยพูดตายแน่ฉันคอแตกเออตายแล้วรู้สึกหน้าเราจะเป็นแบบนี้มั้ยเนี่ย งานทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยชาวราศีกรกฎระวังหน่อยค่ะไม่ค่อยดีนะนี่ไงป่วยป่วยเออมาแต่ตอน แต่ตอนนี้จิตใจก็ดีขึ้นปล่อยวางเออไม่ฟุ้งซ่านไหมปล่อยวางไหมเนี่ยมันช่างมันก็คิดแต่เรื่องตังค์อ่ะพี่ตอนเนี้ยคือมีตังค์อ่ะมีตังค์ทุกอย่างจบอ่ะพี่ถูกป่ะงานก็เริ่มทำแล้วไหมถูกต้องสิบห้ามีแน่นอน 40,000 จ้าลงทุน 4,000 เพราะว่าเราก็ดูดวงกันเองด้วยเนาะเออแล้วพี่แอมาไหมคะมาค่ะแต่พี่แอไม่มีเสียงนะไม่ไม่ไม่ต้องขอโทษด้วยพอดีเดี๋ยววันที่27ถึง29อ่ะพี่ไปเชียงใหม่ร้านโอวชามันกระจายสายเปแล้วก็ดีแฟนคลับที่เขาดูในรายการเราเนี่ยมีสายแล้วนะคะแฟนคลับที่เขาดูในรายการเราเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็ติดต่อก็เลยดิวเรื่องงานนิดนึงคุยกับสายทั้งบ้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยชื่อมิ้นค่ะคุณมิ้นขอวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะ24กันยา2523ค่ะปีวอกเนาะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันพุธค่ะวันพุธกลางคืนบ้านเลขที่จ้ะบ้านเลขที่119/24ค่ะ119/24 119 119/24ค่ะจ๋าจะถามว่าอะไรคะกำลังจะดีลเรื่องโปรเจกต์อาจารย์จะมีแนวโน้มว่าจะได้โปรเจกต์ใหญ่ไหมคะโปรเจกต์นี้มันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นที่คะเป็นเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมค่ะได้อะแต่ต้องมีส่วนแบ่งอ๋อใช่ไหมคะยังไงก็ได้อะขายแบ่งได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันมีเหมือนเติร์ดปาร์ตี้เสียค่าแบบวิ่งล็อบบี้ในนกในหน้าอะไรก็ว่าไปใช่แม่งไม่ต้องเสียส่วนแบ่งละเพราะว่าด้วยวันเกิดของคุณนะคะเป็นเรื่องของการพูดจาการประสานงานการเจรจาได้ดีอยู่แล้วเนาะจริงๆทำเรื่องพวกอสังหาก็ดีนะคะจริงๆแล้วจะที่เจรจาลำบากคือช่วงเมษาที่ผ่านมาช่วงนั้นจะมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องการเจรจาเรื่องคำพูดต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องอารมณ์ตัวเองด้วยสวิงเหลือเกินไบโพล่ากันเลยทีเดียวช่วงนั้นคนปีวอกสังเกตว่าปีนี้จะเป็นกันเยอะไบโพล่าหน่อยนึงเนาะแต่ว่าใครเป็น
ลวงดูลวงอยู่แต่ว่าที่มองว่าอันเนี้ยมันน่าจะสำเร็จสักเซตเลยน่าจะช่วงสิงหากันยานะคะหาอาจารย์ได้แล้วแบ่งเงินไปทำบุญเยอะๆนะเพราะว่าคุณไปขอไว้หลายที่ว่าคุณจะทำวงทำบุญก็ทำตามสัญญานะคะและบ้านส่งผลกับดวงมากนะคะเพราะว่าเป็นบ้านของคุณเลยอ่ะคือเป็นบ้านที่เกื้อหนุนดวงคุณอ่ะใช่เพราะมันเลขที่บ้านกับเลขที่วันเกิดมันเลขที่เดียวกันไงสองสี่ตอนเลือกแบบว่าชอบพวกเย็นอะไรนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีใช่ไหมใช่ค่ะบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีค่ะอยู่แล้วทำให้รู้จักคนเยอะขึ้นแต่ถ้าให้ดีนะต้องเชิญอาจารย์นิ่มเทวจิตสิบปู่ไปไหว้เจ้าที่กลางบ้านไหว้แบบฉบับจัดเต็มโปรอาจารย์ถ้าได้โปรเจกต์นี้นะคะเชิญแน่นอน4คนใช่ไหมใช่ใช่ไหว้กันคนละคนเหรอ4คนกี่แสนนะเดี๋ยวเราเรียงไปเป็นตัวเลขมาแล้วก็ระวังระวังเรื่องคำพูดกับเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะเวลาจะพูดอะไรก็คิดนิดนึงเนาะใจเย็นนิดนึงนะคะแต่ดวงนี้มีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะไม่จนอ่ะแต่พี่ว่าได้หลักล้านนะ7หลักนะเอางี้นะจำคำนี้มานิดนึงแล้วกันว่าคุณช่วยคนอื่นมาเยอะมากแล้วมันถึงเวลาที่คนอื่นจะต้องมาช่วยคุณบ้างแล้วเนาะเขาเรียกว่าดวงเปิดหรือในยะก็คือทงบุญคุณอาจารย์ขาขออนุญาตพอดีว่าคือโปรเจกต์เนี้ยมันร่วมกับแฟนด้วยคือเราทำทั้งสองคนนะคะอยากให้จันดูของแฟนด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวถามนิดนึงโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์จับเสือมือเปล่าไหมไม่มันไม่เชิงค่ะอาจารย์มันเป็นการใช้ความสามารถของเราด้วยแล้วก็บวกกับรีเลคชั่นด้วยค่ะอ๋อคือต้นทุนใช้ความสามารถอือฮึใช่ค่ะอาจารย์แฟนเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่28สิงหา2517ค่ะปีขันวันอะไรคะวันพุธค่ะวันเจรจาทั้งคู่เป็นในหน้าหมอแต่ของเขาเหมือนเขาเพิ่งฟื้นเลยอ่ะคนเนี้ยแฟนไอ้ตัวเขาเองอ่ะเขาเพิ่งฟื้นหลังจากคนเมษาเขาเพิ่งจะเริ่มตื่นตาใช่ไหมของคุณเองดวงเขาดวงเหมือนเพิ่งดีขึ้นเองอ่ะอ่าฮะเพิ่งขยับเองแต่แฟนเหนื่อยเนาะช่วงนี้แฟนเงินก็ฝืดด้วยเหนื่อยมากค่ะอาจารย์แฟนเงินฝืดแล้วแฟนก็ชอบพูดแบบเหมือนตัดท้อบั่นทอนคิดลบถ้าปรับทัศนคติแฟนได้จะดีมากค่ะแฟนนี่มีลูกน้องก็ไม่ดีมีเจ้านายก็ไม่ดีคือเหมือนเขาต้องทำให้ตัวเองอ่ะดวงแฟนอ่ะใช่ค่ะค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วเป็นคนคิดเยอะกว่าเราอีกเรายังปล่อยวางได้ง่ายกว่าเลยเขาคิดวนคิดซ้ำคือคุณพูดแล้วคุณจบแต่เขาย้ำ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 คิดย้ำคิดแต่เขามีอะไรแล้วเขาเก็บเนี่ยสิคอยสังเกตเขาหน่อยเนาะค่ะค่อนข้างจะเป็นคนจุกจิกหน่อยนิสัยผิดค่อนข้างอาจจะด้วยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยล่ะค่ะเขาดูเรื่องเงินด้วยไหมจะเป็นหลักในการหาเงินมากกว่าส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนดูเรื่องเงินค่ะแต่ถามแต่บอกจริงๆนะว่าคนเนี้ยมีโอกาสรวยมากนะผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาวโชคเขาเนี่ยเป็นดาวเดียวที่โดดเดียวอยู่ตรงดวงเดียวคราวนี้การที่ดาวมันโดดเดียวอยู่ดวงเดียวเนี่ยรัศมีมันจะแผ่เต็มที่เพราะฉะนั้นดาวมหาเศรษฐีใช่มีโอกาสรวยมากแล้วเดี๋ยวปีหน้านี่น่าเราว่าน่าจะรวยแล้วแหละเดี๋ยวนะปีหน้าเดือนอะไรนะสิงหาแต่หนูว่าหลังเดือนอาจารย์โปรเจกต์นี้ล่ะค่ะอาจารย์ค่ะที่จะทำให้แบบว่าบินตาอ้าปากได้อ่ะหลังมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีเดือนกันยาพฤศจิกาแล้วก็กุมภาสามเดือนเนี้ยสามเดือนเนี้ยเจ็ดหลักถึงแปดหลักนะเอาเลขที่บัญชีอาจารย์จูไปเลยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยมีอย่างนี้เออขึ้นในสีก็อาจารย์จูแกเป็นคนชอบไปทำทานเออใช่ไหมเดี๋ยวมีไปทำทานไหนนะเดี๋ยวไปออกโรงทานอีกที่บุรีรัมย์ใช่ไหมบุรีรัมย์ใช่ไหมไปทำทานไปช่วยเรื่องโรงเจน้ำโรงเจของกินเงี้ยส่วนพี่นิ่มก็บริจาคถังน้ำใช่ไหมถังน้ำและอกน้ำสองพันลิตรถังน้ำอกน้ำถังการแห้งน้ำสีถังน้ำพี่แก้วค่ะอะไรนะคะเป็น FC อาจารย์ทั้ง4ท่านตลอดเลยขอบคุณมากค่ะโอเควันนี้ก็เคลียร์นะขอให้โชคดีนะคะขอให้รับรุ่งรวยร่ำซ้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับการยอดดูไลฟ์สดของเรามีทะลุหลักร้อยไปแล้วก็มีหลักร้อยหมายถึงว่าคนดูเยอะใช่ไหมใช่ใช่เหมือนคราวที่แล้วเพราะว่าเกิดจากอาจารย์นิ่มอ่ะ
แบบใส่ลงไปก่อนไงว่าน้อยใจมาดูน้อยวันนี้ก็เลยบอกว่าอาจารย์นิ่มน้อยใจก็เลยดูเยอะก็เลยดูเยอะพี่แอมมาไหมคะคำถามมามีแต่คนอ่านงั้นเดี๋ยวเราส่งคำถามให้พี่แอนะคะจริงหรือไม่ของจริงเหรอพี่แอพี่แอหนูตอบหนูถามพี่แอเลย16กุมภาพันธ์20วันพุธกลางคืนไอ้กลางวันจะมีโชคลาภบ้างไหมคะเดือนนี้ชื่อคุณสมสังทองโอ้ได้ไพ่ judgment แปลว่าสวรรค์ลิขิตมาให้แล้วว่ามีเยอะไหมคะเยอะมากใช้คำว่ามัวภาษาเฟซบุ๊กโอเคมาต่อเลยค่ะคุณมานาเอ็มเซเขาไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวโอเคโอเคนี่ดูขยับให้พี่แอ้เลยนะจ้าจ้าไลค์แล้วแชร์แล้ววันที่2เดือนสิงหา25งวดนี้จะมีโชคลาภไหมคะโอเคเนี่ยขอคำถามแบบเจาะเจาะเนี้ยโอเคโอ้ได้ไพ่ The Towerเดอะทาวเวอร์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีแต่ว่าถ้าจะมีทาวเวอร์คือบ้านเลขที่บ้านฉันต้องเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างหรือเพิ่งแบบว่าซื้อเข้าไปอยู่จะมีโชคโอเคงั้นเดี๋ยวขออีกคนนึงให้พี่แอ้มแล้วเดี๋ยวหันไปหาอาจารย์นิ่มไลค์แล้วแชร์แล้วนะคะคุณสิริพร12สิงหา2526จะเปิดคาแคร์ที่ใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้ได้ไพ่10เหรียญแปลว่าไฮโซคือไฮโซแปลว่ารถที่เข้ามาเนี่ยในการเปิดคาแคร์เนี่ยอาจจะไม่ล้างไงแต่ทำแก้วโอเคใช่แล้วก็ของพวกเราก็เชิญไปเคลือบแก้วได้แต่ว่าของพวกเราต้องฟรีนะโอเคคุณธัญญานันท์นะคะขออีกคนหนึ่งเรื่องโชคลาภอันนี้เป็น FC ตัวยงของพวกเรานะคะ22มีนา14จะมีโชคลาภบ้างมีโชคลาภทางเสียงไหมคะโอ้โหได้ไพ่10เหรียญอีกแล้วมหัศจรรย์ไหมดีมากแปลว่าเล่นได้เลยใช่ก็เป็นอะไรพวกแบบเกาจิ้งเลยอ่ะรู้จักเกาจิ้งไหมอาจารย์นิ่มเกาจิ้งคือเป็นเซียนการพนันไงมาล็อกเลยหน้าตักเลยอ่ะไลค์แล้วแชร์แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านเกิดวันศุกร์ที่14ธันวา2527บ้านเลขที่89/47ถามอาจารย์นิ่มเรื่องบ้านค่ะถามว่าอะไรอ่ะคำถามมาแค่นี้เลยแล้วขอถามอาจารย์ท่านอื่นๆเรื่องสุขภาพและงานพี่จูเดี๋ยวบ้านดีไหมก่อนบ้านโอเคบ้านดีนะคะเจ้าที่ผู้หญิงนะคะแต่ว่าเราเห็นเด็กด้วยไม่รู้ว่าเลี้ยงกุมารหรือเปล่าเลี้ยงกุมารเสร็จแล้วก็แต่บ้านเนี่ยบริวารในบ้านจะค่อนข้างเอาแต่ใจกันนิดนึงนะคะก็จะเสียเรื่องของคำพูดเรื่องคำพูดเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกนะคะโอเคแต่โดยรวมบ้านดีแล้วการงานสุขภาพจูการงานก็โอเคเนาะการงานก็ถือว่าไม่ได้ทำงานอย่างเดียวอะมีงานหลายอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะนอกจากระบบขับถ่ายแล้วไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันยังกลายเป็นปอดหรือว่าพวกปอดบวมเนี่ยหรือการปอดอักเสบอันนี้ต้องระวังอันนี้จะต้องระวังแต่ละคนไอกันใครที่เราดูไปให้แล้วนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไงก็ส่งกับข้อบอกเราด้วยนะคะรับสายมีสายอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยมนฤดีค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณมนฤดีอร่อยมากเลยวันเสาร์ที่3เมษายน2525ค่ะปีจอค่ะเสาร์ที่3เมษายน2525ปีจอบ้านเลขที่ค่ะ39หมู่9ค่ะ39อยากรู้เรื่องอะไรคะอยากรู้เรื่องอะไรพอดีว่าจะขายบ้านเอื้ออาทรนะคะหลังนี้มั้ยคะไม่ใช่ค่ะเลขที่เท่าไหร่บ้านที่จะขายอ่ะ130/17ค่ะเจ้าที่ผู้ชายนะแล้วก็มันเหมือนต้องมีการซ่อมแซมอะไรบางอย่างด้วยอ่ะลองไปไหว้แล้วขออนุญาตเปลี่ยนมือนะคะอ๋อค่ะอย่าบอกว่าขายนะจะได้ขายได้ไหมคะอย่าบอกว่าขายให้บอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนมืออ๋อค่ะนะคะมีดวงจะขายได้ไหมยังอ่ะภายในปีนี้น่าจะขายได้ไหมคะมันต้องเหมือนต้องทำอะไรเยอะเลยบ้านบ้านมันไม่คนอยู่อะคะมีค่ะมีคนเช่าอยู่ค่ะแล้วบ้านคนเช่านี่ดูแลบ้านไหมคะอ๋อเพิ่งทำห้องให้เขาใหม่เพิ่งปรับปรุงห้องแล้วเขาก็มาเช่าอะค่ะเดี๋ยวต้องซ่อมประตูอีกคอยดูนะก็เป็นให้เช่าก่อนดีไหมขายนะยังยากอยู่ใช่ไหมลองดูช่วงเดือนกันยาเนี้ยดูกันยาปีนี้ลองดูกันยาก่อนนะเพราะว่ามันจะมีดาวบางตัวที่เข้ามาในเดือนกันยาแต่โดยรวมอ่ะแต่โดยรวมในรอบปีนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะขายยากงั้นก็ลองไหว้ขออนุญาตเปลี่ยนมือเนาะมันมีแค่เดือนเดียวเดือนกันยาที่มีโอกาสเนี่ยค่ะเนาะการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนคะการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนอืม
ตุลาไหมพี่มันต้องไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวนะเขาเกิดวันที่3มกราปีหน้าเปล่าไม่ไม่กันยาเนี้ยก็เริ่มดีแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะแต่ว่าเดือนตุลาเนี้ยโอเคตุลามันจะเริ่มคล่องจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นช่วงตั้งแต่เดือนตุลาปีเนี้ยเป็นต้นไปแต่ก็งดเสี่ยงโชคหน่อยนะพี่นะไม่ยอมจ่ายพี่งดเสี่ยงโชคหน่อยนะเสี่ยงไม่ถูก3งวดแล้วค่ะเออความหมายของหนูคืองดเล่นเลยยิ่งดีถึงบอกว่าใช้คำว่างดเสี่ยงโชคนี่แหละเพราะว่าดวงมันไม่เปิดไปเล่นไปก็เจ๊งอ่ะเพราะพี่เล่นเยอะเนาะประหยัดไปเยอะเลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะแน่นมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมาค่ะ87/43ไหว้เจ้าที่แบบไหนดีคะจัดเจ้าที่แบบไหนถึงจะดีอันนี้ตอบแทนอาจารย์นิ่งเลยนะว่าไปเปิด YouTube นะคะเสิร์ชคำว่าวิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านแบบฉบับวงเล็บแบบฉบับเต็มแล้วไหว้ตามนั้นเลยส่วนจะจัดบ้านยังไงอ่ะให้เชิญอาจารย์นิ่งอาจารย์จูหรือหมอแก้วหรือพวกเราทั้ง4คนไปยังบ้านเหตุผลเพราะว่าคุณน่ะปรับบ้านหลังนี้ตามคำทำนายหรือตามคำที่บอกกล่าวแต่ไม่มีการเชิญไปดูแบบจริงจัง มันทำให้ยิ่งจัดยิ่งเละถึงบอกไม่ได้หรอกเพราะต้องไปดูหน้างานแม่หมูของลูกแน่นอนแม่หมูตอบได้อยู่แล้ว นี่เห็นไหมขอช่วยดูคนนี้หน่อยวันอังคารที่27 เมษายน 19จะมีโชคลาภจะได้งานดีหรือกิจการค้าขายที่จะริเริ่มขายอาหารดีไหมคะ27 เมษายน 2519จะขายอาหารเหรออ่าฮะเมษา27 เมษายนเข้าพฤษภแล้วนี่เออส่วนใหญ่ราศีพฤษภนะทำพวกอาหารได้นะดีเลยแล้วก็ยิ่งเอาแบบคนในครอบครัวมาช่วยทำ10 ถ้วยแม่ทำงานทำอาหารได้โอเคใช่แล้วคนในครอบครัวมาช่วยทำได้นะคะขอคนนี้ก่อนขอคุณแนนนะคะ19/11/35จะมีโชคลาภไหมบอกเลยว่าไปขอพรพระพิฆเนศหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก่อนแล้วก็ชัดจัดหิ้งพระดีๆไม่ใช่หวยออก15/15นะคุณแนนต้องจัดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแนนจะได้แต่ไม่เยอะเพราะคุณแนนได้ปุ๊บคุณแนนจะเอาเงินไปทำบุญเข้าพรรษามาอาจารย์นิ่มต่อเลยพี่แอร์ว่างแล้วพี่แอร์ว่างแล้วเราขอบคุณโอเคส่งให้ไลน์แล้วแชร์แล้วนะคะเกิดวันที่15/29เกิดวันศุกร์ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ถามกว้างมากเลยชีวิตช่วงนี้ได้ไพ่ The Star นี่ได้ไพ่ไปเดียวกับอาจารย์จูเลยนะ Star ในความหมายนะแปลว่าความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ชื่อเสียงก่อนนะวิสาทุนะครับแล้วก็ Star เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีความรักและความจริงใจที่มีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นในไพ่ใบนี้มันบอกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาในเรื่องของการเป็นหนี้หมดหนี้ความลำบากจะกลายเป็นความมั่นคงพี่แอนี่วัดใจแล้วไม่มีวันเดือนปีเกิดด้วยคุณบิวตี้นะคะวันนี้ไปสัมภาษณ์งานมาจะได้งานไหมคะต้องสับนานหน่อยนานหน่อยใช่ไหมได้ไพ่ห้าไม้ห้าไม้เป็นสถิติที่แม่ถูกพี่แก้วทำนายได้นะแต่ต้องรออาทิตย์นึงหนึ่งมันเป็นอารมณ์แบบสารแหน่งเงี้ยบอกว่าไปออกอีเวนต์แล้วจะได้เงินสดไหมพี่แก้วก็เปิดเลยพี่แก้วก็เจอ5ไม้1อาทิตย์ได้เงินสารแหน่เหมือนจะโดนคำชมเป็นรายการไงรายการสารแหน่มางั้นสารแหน่อีกดวงเลยก็แปลว่า1อาทิตย์ได้งานคุณสัญญาใจสัญญานี่ชื่อคุณไหมก็เป็น FC พวกเราไง126/44เจ้าที่เมตตาให้โชคไหมคะงวดนี้ฝันว่ามีกลีบดอกมะลิมาวางไว้บนหัวนอนเรียงกัน5กลีบความฝันคืออะไรมี5เหรอดอกมะลิคนดูเยอะจริงๆนี่คนดูเยอะจริงดอกมะลิดอกมะลิจันก่อนที่จะถึงวันเสี่ยงโชคก็ลองไหว้เจ้าที่นิดนึงนะคะเจ้าที่เมตตาอยู่ตลอดเหมือนกันนะเจ้าที่ช่วยให้ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาแล้วนะลองดูนะคะพี่นิ่มต้องน้อยใจเยอะๆเพราะถึงจะเข้ามาดูเยอะๆโอเคแล้วก็อย่าตวาดพี่แอร์ด้วยถ้าตวาดคนเข้ามาดูเยอะด้วยใครดูใครตวาดก็คราวที่แล้วไงพี่แอร์อย่างเงี้ยทำไมพี่นิ่มต้องตวาดพี่แอร์ด้วยปากค่ะคุณปุ๊ก27 เมษายน 2538วันพุธกลางคืนปีกุลจะได้งานตอนไหนคะ27 เมษายนแหละโอ้ทำไมเดือนเมษายนเยอะจังเลยอ่ะพศ อะไร28 หัวเลาะแฟนคลับใช่ก็คุณหมอแฟนคลับแฟนคลับตกงานมานานยังอ่ะคนเมื่อกี้เดือน27 เมษายนรอหลังเดือนตุลาแล้วได้โอเคแชร์แล้วค่ะ18/32ด้านการเงินค่ะคุณวิชัยพันธ์อะไรสักอย่างถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะการเงินใช่ไหมอะไรนะ
18มกราคม32โอ้ตกใจนึกว่าเมษาการเงินที่หมุนหัวติ้วๆเลยเนาะไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีแล้วช่วงนี้นะคะแนะนำอย่างนึงให้ไปไหว้ฤาษีที่ไหนก็ได้ขอเรื่องการเงินหรือถ้าไม่เป็นฤาษีเนี่ยเป็นพระแล้วใส่บาตรกับพระที่ค่อนข้างเคร่งนิดนึงการเงินคุณจะได้เปิดมันติดเหลือเกินอืมโอเคนะต่อเลยนะวันที่5กันยา21อังคารว่าเมียบ้านเลขที่118ทับ68มีโชคลาภไหมคะโชคลาภใหม่แล้วอ้าวเร็วโอ้โหจันทร์นี่ก็เป็นหวยออกโชคลาภได้ไพ่สี่เหรียญเนาะแปลว่าสี่เหรียญปกติเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบเสี่ยงรวยนะแต่ว่าสี่เหรียญมันเป็นไพ่ที่ส่วนใหญ่แล้วว่าเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดเงินก็แปลว่าต้องรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ชอบเล่นหรือเปล่าโอเคถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรเสี่ยงคุณธยนันท์นะคะรบกวนถามค่ะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหงส์ที่อาจารย์นิ่มและอาจารย์แก้วเคยแนะนำอยากถามว่าน้ำมนต์ที่ว่าดื่มหรืออาบดีนิ่มแนะนำให้ดื่มด้วยนะคะแล้วก็อาบ3วันติดนะคะจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางคืนก็ได้นะคะกั้นใจอาบเลยแล้วพูดเลยว่าขอให้ล้างสิ่งไม่ดีที่ติดกายสังขารนี้อยู่นะคะแต่วิธีการตักน้ำมนต์ที่วัดหงส์มันมีทริคนะเพราะฉะนั้นลองรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะลองไปดูในไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวจะไปมาเดี๋ยวจะไปแล้วก็จะทำเป็นวิดีโอมาให้ว่าวิธีการตักน้ำมนต์ที่ถูกต้องเนี่ยมันมีทิศที่เลือกว่าต้องตักจากทิศไหนไปทิศไหนแล้วตักแบบไหนถึงจะขลังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามได้เลยเพราะฉะนั้นก็อีกนึงสปอนเซอร์เราอยากไปออกกองนะคะอยากออกกองอ่ะเออเราจะไปวัดหงส์มาแล้วจะไปวัดหงส์แล้วอยากไปถอนของให้ลูกค้าอะไรอย่างนั้นแต่หมอแก้วไม่เป็นกำลังใจมีสายมีสายสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินครับชื่อคุณอะไรคะชื่อบอยครับคุณบอยขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ12มกราคม2513ครับคุณบอยโทรจากจังหวัดไหนครับระยองครับโอ้เขาเพิ่งทำนายพี่นิ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่นิ่มจะไปไหว้เจ้าที่ที่ระยองเนี่ยอ๋อแล้วครับบ้านเลขที่ค่ะ135/81ครับ135/87อยากรู้เรื่องอะไรคะเรื่องการเงินครับผมการเงินมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรบ้างไหมอ๋อได้แต่คิดไว้เฉยๆครับผมว่าจะไปเรียนทำล้างแอร์ครับผมจะไปเรียนล้างแอร์เพิ่มไว้สำหรับวันหยุดหรืออะไรเงี้ยไปรับจ็อบเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้ทำงานหรือรับราชการอยู่อ๋อทำงานประจำครับงานประจำจะทำเพิ่ม มีโปรเจกต์ไงก็แสดงว่าจะทำฟรีแลนซ์ใช่ไหมจะมีงานฟรีแลนซ์จริงๆคุณลงทุนดีกว่านะใช่ไม่อยากให้ลงทุนเป็นนักเป็นเล่นหุ้นอ่ะเออพบให้บอกว่าถ้าทำงานช่างอ่ะสุดท้ายก็ทำไม่ไหวเออแต่ถ้าคุณไปศึกษาพวกตลาดทุนตลาดหุ้นพบให้มันขึ้นพาวเวสุวรรณส่วนใหญ่คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็รอศึกษาจะดีกว่าแต่ถ้าคุณไปทำงานช่างมันเหมือนกับว่าเรียนได้เป็นความรู้ได้แต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดกำลังผลกำไรที่แน่นอนค่ะคือกลัวจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเพราะสุดท้ายก็ต้องทำคนเดียวอ่ะใช่กลัวมีปัญหาเรื่องลูกน้องเนาะต้องอดทนนะคุณบอยครับผมก็คุณบอยพอมีความรู้เรื่องการเล่นหุ้นไหมอ๋อไม่มีเลยครับแต่ศึกษาได้ศึกษาลองศึกษาอยู่รู้สึกว่าเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์จูกำลังมีโปรเจกต์ใช่ไหมกำลังเดี๋ยวออกโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์ของอาจารย์จูนิ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ค่อยติดต่อมาใช่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องโหราศาสตร์บวกกับการเล่นหุ้นใช่ไหมดวงดาวกับหุ้นเพราะตอนนี้ผมก็ศึกษาอยู่ในเว็บเพจมั่งอะไรมั่งตอนนี้กำลังในช่องทางทีวีมั่งอะไรมั่งศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจอ๋อค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะทำเรื่องแอร์เนี่ยมีหุ้นส่วนด้วยไหมพอไม่มีครับทำคนเดียวครับถ้าทำคนเดียวลุยได้เลยจะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ลุยได้เลยเพราะว่าลูกน้องจะยากลูกน้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์จูบอกลูกน้องไม่ดีถูกไหมเมื่อลูกน้องไม่ดีก็ต้องลุยคนเดียวทนคำเดียวจะดีกว่าประมาณนี้ทำคนเดียวไม่ได้นะแอร์เธอเขาจะมันต้องไม่ไหวพี่มีลูกน้องเหรอมันต้องมีลูกน้องสิสองคนใช่ไหมต้องมีสองคนอย่างน้อยต้องยกมันต้องยกลืมหนักโอเคลืมเพราะว่าเคยให้เขามาล้างแอร์แล้วต้องมีอีก2คนใช่ได้โอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณบอยครับผมครับศึกษาเรื่องหุ้นดีกว่าได้มาโอเคในเมื่อจบไปแล้ว1ชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในช่วง6เดือนหลังคนในเกิดทั้ง7วันเนี่ยการงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจารย์นิ่มเคยคนรีเควสให้หมอแก้วพูดเชิญเลยค่ะไลฟ์สดค้างป่ะเนี่ยดูดวง7วันเรื่องการงานในครึ่งปีหลังพี่เราดูภาพรวมครึ่งปีหลัง
คโอเคเพราะตอนนี้มันผ่านครึ่งปีแล้วมันผ่านครึ่งปีแล้วไงเราแจกเสื้อแจกเสื้อนี่อะไรแชร์เยอะที่สุดค้างค้างใช่ไหมไม่ค้างนะค้างลองเข้าไอ้นี่ใหม่ดิคอมก็ดีอยู่ตั้งนานแล้วโอเคค้างไม่ค้างเมื่อกี้ค่ะ7วันนะคะพี่แอ้ครึ่งปีหลังการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงบ้างเอาให้ครบวันอะไรก่อนอาทิตย์เลยเนาะค่ะวันอาทิตย์โอเคถือไพ่ถือไพ่ ยิ้มหวานแล้วนะคะวันอาทิตย์ได้ไพ่2ดาบสองดาบเป็นคำพยากรณ์ถ้าเป็นการงานเนี่ยแปลว่าการรอฟังข่าวดีในการเซ็นสัญญาและคอนแทคนะส่วนใหญ่ก็จะมักจะคุยกับ CEO หรือสัมภาษณ์กับ CEO เนี่ยที่หนึ่งอันที่สองสองดาบเป็นสี่ของเรื่องคอมมิวนิเคชันมันก็คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโดยการที่แบบว่าจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเฮดฮันเตอร์นะครับหรือว่าส่วนใหญ่ฝากปากต่อปากไปนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการเงินการเงินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดูจากคำพยากรณ์เนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังรองเงินโอนจากการที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับหรือว่าลักษณะของงานฟินงานฟรีแลนซ์จะดีในด้านการเงินนะครับคราวนี้ในเรื่องของความรัก2ดาบมันเป็นคำพยากรณ์ที่เขียนคำว่าระหองระแหงการระหองระแหงจะผ่านความรักนี้ไปได้แปลว่าต้องอดทนแบบสุดๆถึงจะชนะอุปสรรคของความรักนี่คือคนวันอาทิตย์อาทิตย์นะครับอ่ะคนวันจันทร์ขอวันจันทร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อทางสายคนวันจันทร์ได้ไพ่4ดาบ4ดาบเนี่ยปกติในคำพยากรณ์เนี่ยถ้าเราทำนายโดยภาพรวมเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและชื่อเสียง อะไรต่างๆเนี่ยสี่ดาบมันเป็นภาวะคำว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจจนเป็นปกติเรียกว่าเป็นปกติชินชินชินละนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปทางพี่เจเจตารินเลยว่าเจ็บจนชินมันกินวันอะไรนะใจวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นในคนวันจันทร์เนี่ยก็แปลว่ามันอยู่ในภาวะเหมือนกับผ่านช่วงเลวร้ายโอเคได้ค่ะงั้นพักก่อนมาตอบสายทางบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะขอเสียงดังนิดนึงค่ะแก้วไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะชื่อพราวค่ะเสียงน่ารักค่ะโอเคคุณพราววันเดือนปีเกิดเลยค่ะเสียงน่ารักจังเลย14พฤษภาค่ะวันอะไรนะ14พฤษภาค่ะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์คุณพราวเขาจากจังหวัดไหนเนี่ยกรุงเทพค่ะ2536ค่ะ2536ปีอะไรคะลักษณะปีอะไรคะปีละกาปีละกาโอเควันเลขที่ค่ะ99ทับ52ค่ะถามอะไรเอ่ยถามเรื่องความรักค่ะมาเลยค่ะถามแล้วพี่แก้วจับเลยถามว่าอะไรเกี่ยวกับความรักคะจับหนักเลยนะพี่แก้วคือรู้สึกว่าตั้งแต่ที่คบมาค่ะคบแฟนแต่ละคนมาเหมือนคบแบบ6เดือนเลิกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยแบบยืดยาวเลยอะค่ะอยากรู้ว่าจะมีคนเข้ามาจะเจอแบบคู่จริงๆอะเมื่อไหร่คะอีกนานไหมคุณจะต้องได้แฟนที่อายุมากกว่าแก่กว่าตั้งแต่7ปีถึง12ปีนะคะและดวงความรักของคุณจะเสถียรนิ่งคือต้องแต่อายุ28 29ขึ้นไปถึง35แต่งงานช้าบอกเลยแต่ว่าได้แต่งชัวร์แต่ถ้าคุณแต่งก่อน30ยังไงคุณหย่าแน่นอนไม่ถึง10ปีคุณหย่าไม่ได้แช่งนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณค่อนข้างคาดหวังคุณเป็นคนที่มีความโรแมนติกสูงแล้วอยากได้แบบเหมือนที่เรากำหนดแพทเทิร์นเอาไว้อะพอมันไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเกิดความอึดอัดใจกังวลใจแล้วก็ดราม่าแล้วที่ผ่านมาทำไมถึงมีแฟนทุกคนต้องเลิกเพราะดวงคุณมันเหมือนกับเวลาคุณมีแฟนคุณค่อนข้างติดอ่ะแล้วมันก็เหมือนพอมันบทโปมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็เลยเฟดออกแต่ถามชีวิตนี้คุณมีแฟนมีคู่ไหมมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆเวลามีแฟนคุณทุ่มเทให้แฟนมากเลยนะคุณให้ทุกอย่างที่แฟนอยากได้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเหมือนเวลาทำดีกับเขาแบบเขาไม่เห็นเขาแม่งไม่รักทำดีให้ตายแม่งก็ไม่รักว่าคุณมันไม่ใช่ร้องเลยร้องเลยที่พี่แก้วทำนายเนี่ยไม่สบายใจเลยร้องไห้ออกมาร้องออกมาเลยเพราะว่ากี้จะร้องไห้อยู่เนี่ยคืออย่างนี้ดวงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวความรักมันแปลว่าความรักไม่ราบรื่นแล้วก็มันก็แปลว่าผิดหวังในเรื่องความรักนะคะแล้วก็แปลว่าสาวรับใช้ถ้ามีแฟนนะอู้อยากกินอะไรดึกๆแค่ไหนก็ทำให้กินคานเข่าทำให้ทุกอย่างแต่เขามักจะโดนหักหลังเนาะโดนเอาเปรียบเวลาที่มีความรักมันโดนเอาเปรียบเพราะตัวหนึ่งจริงๆเขายอมเขารู้ตั้งแต่ต้นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีแต่คิดเสมอว่าเดี๋ยวมันปรับตัวได้เพื่อฉันเพราะมันรักฉันแต่มันหมดถ้าเป็นตำนานตำนานไพ่ทาโร่เขาเรียกว่าได้เดอะเลเวอร์แปลว่ารักคนอื่นไม่รักตัวเองเลยไม่สมหวังในความรักทีเนี้ยถ้าถามยังไงก็ได้แต่งงานแต่รอหน่อยตอนนี้มีแฟนอยู่ใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะเลิกไปล่าสุดเกิน4เดือนยังคะเลิกกับแฟนคนล่าสุดเกิน4เดือนหรือยังก็เลิกกันตั้งแต่มีนาค่ะปลายมีนาสามมีนากำลังก็ใช่ไง4เดือนพอดีเดี๋ยวมีคนใหม่แล้วมีคนใหม่แต่ทำใจตอนนี้เท่าไหร่นะ
26 26ค่ะ26 26ก็แค่บอก28จริงๆอยากให้เขาแต่งงาน30คือเขาจะมีเกณฑ์เจอคู่ตั้งแต่ช่วง28 29แต่ถ้าประคับประคองไปแต่งในช่วง30จริงๆถ้าแต่ง35ได้จะไม่อยากอย่างนั้นอย่างนั้นแนะนำว่ามีแฟนตอน28แล้วก็ไปแต่ง30เนาะแต่จริงๆดวงเขามีต้องมีตลอดมีตลอดเออแล้วคราวนี้เจ๊จะเตือนอย่างนึงว่าถ้ามีรามีแฟนนะคะก่อนที่จะรักใครตอนแรกอะมันคุณเวลาคุณมีแฟนอะคุณให้เขา120เลยคุณไม่ได้ให้เขา100นึงหรือค่อยๆ10 20เหมือนผู้หญิงคนอื่นคุณให้ไป120เหมือนดอกเบี้ยเลยนะ120ไม่คือให้เกินคือคุณให้เกินใจพอคุณให้เกินใจปุ๊บทีเนี้ยคุณจะช้ำแนะนำอย่างนะคะแก้วไม่ห้ามเพราะเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องรักตัวเองด้วยฉะนั้นเวลาเรารักใครรักเท่าไหร่เราก็ต้องรักตัวเองเท่านั้นเนาะจะได้ไม่ช้ำแล้วก็ประมาณสิงหาจะมีผู้ชายอวบๆขาวๆตี๋ๆแต่ตี๋ๆเข้ามาคุณเปิดใจรับได้แต่คุณต้องไม่ติดเขาที่ไม่หลอกถ้าคุณติดเรื่องรูปร่างหน้าตายังไงคุณก็ช้ำแน่นอนถ้าไม่หลอกเราก็ไม่มีสิทธิ์นะเพราะเราหลอกเฮ้ยคนนี้แก่กว่ามามาเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะคนนี้แก่กว่าเหรอคะแก่กว่าไหมคือไม่แก่ค่ะไล่ๆกันอายุก็ไม่เกินแก่กว่าไม่เกิน3ปีแต่คนนี้ไม่ใช่คู่นะแต่เชียร์ให้ครบเพราะเขาเลี้ยงดูคุณได้ทุกที่ผ่านมาเนี่ยคุณเลี้ยงดูเขาแต่คนนี้เขาจะเลี้ยงดูคุณแต่คุณจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเอาแต่ใจเลยเตือนว่าอย่าเพิ่งไปทิ้งเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผลประโยชน์ไว้ก่อนนะชอบพี่แก้วตอนแบบแล้วคือหนูจะเจอคู่แท้จริงๆเมื่อไหร่อะคะก็28 29ไงคะแล้วประคองไปถึง30ใช่เนาะอ๋อแล้วคือคู่แท้หนูเขาเป็นใครลักษณะยังไงคะตามกันพี่จูอธิบายลักษณะมาจะเซาจะเซาน้องคือหนูจะบอกคำนึงว่าจริงๆอ่ะคุณมีคู่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอายุแก่กว่าตั้งแต่7ปีถึง12ปีแต่รูปร่างลักษณะหน้าตาจะเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคคุณเลยเออบอกแค่นี้เพราะว่าบอกปุ๊บเดี๋ยวคุณจะต้องแบบต้องหล่อต้องดีต้องไปนั่งรอเดี๋ยวต้องไปขวายคว้าอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขามาเองนะคะเมื่อถึงวันที่บุญสัมพันธ์เขาจะมาเองนะจ๊ะค่อนข้างจูจีด้วยนะคนนี้แล้วก็ผิวสองสีพอแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นตั้งเงื่อนไขรอแต่คนแบบนี้เนาะที่พูดไปเนี่ยตัวเองที่พูดไปพวกตัวเองก็เป็นโอเคนะโอเคนะขอบคุณนะคะเข้าตัวเข้าตัวก็ถึงบอกว่าเหมือนตัวเองไงเอออ่ะมาต่อพี่แอร์วันพุธอังคารพี่แอร์วันอังคารไม่เนียนไม่เนียนครึ่งปีหลังค่ะดวงครึ่งปีหลังวันอังคารกันต่อเลยนะคะอ่ะวันอังคารได้ไพ่เดอะซันหนูเดอะซันเนี่ยในคำพยากรณ์เป็นไพ่ป๊อปปูล่าในเรื่องของความรักนะครับส่วนใหญ่ความรักเนี่ยมันมักหมายถึงการสมหวังตั้งแต่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็ตำแหน่งของคำว่าป๊อปปูล่าเนี่ยหมายว่าเจอคนที่ถูกใจถึงแม้คนที่ฐานะจะต่ำกว่าเราเนี่ยจะผลักดันในใช้การใช้สมองและความคิดเนี่ยทำให้เราปะให้เรารุ่งเรืองและร่ำรวยนะครับส่วนเดอะซันของคนวรรณคารเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยการประกวดการแข่งขันจะล่ารางวัลนะครับก็จะมีความสำเร็จแล้วก็เดอะซันเนี่ยถ้าในแวดวงการบันเทิงเนี่ยเข้าไปสู่กองการบันเทิงเนี่ยอะไรก็ตามในยุค90จะกลับมาดังอะไรก็ตามในเรื่องของพิธีกรรมหรือสื่อหรือความเชื่อเนี่ยจะกลับมาปั้งครับนี่คือสิ่งกลับมาแล้วก็ในยุคของปีนี้ไปถึงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นยุคของหมอดูโอเคนะครับวันพุธต่อไปในครึ่งปีหลังวันพุธการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงวันพุธได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบปกติเนี่ยไพ่เป็นเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสู้ๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กถือดาบเนี่ยโดยคำในกรเนี่ยคำว่าดาบหมายถึงชื่อเสียงนะหมายถึงศิลปินไส้แห้งครับเริ่มจากไม่มีเงินไม่มีทองก่อนฟังแล้วนะโคตรอ้ามาดูหน้าชาวันพุธแบบอันนี้เด็กถือดาบเนี่ยโดยคำทำนายส่วนใหญ่มักหมายถึงไม่มีบริวารก็หมายถึงว่าทำอะไรด้วยตนเองประสบผลด้วยเองก็มีความมั่นคงคำว่าดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเน้นในเรื่องของทรัพย์สินนับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคนบางคนก็อาจจะเป็นคนบ้ารถนับชอบรถบ้าเทคโนโลยีนับนี่ก็สิ่งหลักมาส่วนไพ่ใบนี้เราก็ต้องมาเสริมอีกใบหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะมันโดนด่าไหมว่ารถว่าเทคโนโลยีนี่โน้ตสิบอันนี้ได้ไพ่ temperance นะครับ temperance คือพระรหัสอะครับไม่อันนี้มันพูดแต่ว่าอยากฟังไปเสริมเสริมของเด็กสีดับคือ temperance เนี่ยมันเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่เจ๋งตรงที่ว่าเวลาขึ้นเปี้ยงป้างสายฟ้าแลบเวลาตกก็ตกบูทปาร์ตนับเหมือนกันแต่ว่าเวลาไพ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะมาในสัตว์ที่เป็นช่วงขาขึ้นมากกว่าขาลงโอเคงั้นประมาณนี้เหรอสต็อปวันหยุดไว้ที่วันพุธเรามีสายเราตอบคำสายที่บ้านก่อนอ่ะมาสวัสดีค่ะหนูฮัลโหลสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแก้วไหมคะต้องฮัลโหลสวัสดีค่ะรบกวนทางฟังทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเพิ่งดูเดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวรอได้ยินไหมได้ยินไหมคะรบกวนฟังทางโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะฮัลโหลรบกวนปิดทีวีได้ไหมคะหรือปิดไลฟ์สดได้ไหมปิดไลฟ์สดก่อนสวัสดีค่ะได้ยินไหมนี่ดูท่าเธอฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรหลุดฉันก็เดินฉันก็ไม่ได้คุณปิดมาก็ดีแล้วอ่ะมาดูงั้นมันเพิ่งรหัสต่อเลยพี่จะเย็นจะเย็นสวยอ่ะวันพุธโอ้ก็ได้อัศวินขี่ม้าถือดาบเป็นไงบ้างอ่ะก็จะต่างกับเด็กถือดาบอัศวินขี่ม้าถือดาบเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคำว่านักรบและนักต่อสู้ซึ่งมันหมายถึงว่าชัยชนะมันอยู่แค่เอื้อมละเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงความแข็งแกร่งในประสบการณ์เพราะคนวันพุธเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยทำเกิดจากประสบการณ์ซึ่งทำให้ความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นส่วนใหญ่แล้วดาบเนี่ยทั้งหมดวันพุธหรือวันพฤหัสส่วนใหญ่มักจะประสบในเรื่องของสายวิชาชีพนะแล้วก็ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักโดยภาครวมอ่ะจริงๆอยากอยู่คนเดียวมากกว่าครับอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะครับวันศุกร์วันศุกร์ไม่ไม่เขามีสายเข้าใช่ไหมเอาสายเข้าก่อนอ่ะโอเคมาแล้วมาสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอร์สายเมื่อกี้ใช่ไหมคะค่ะชื่อคุณอะไรคะวันเดือนปีเกิดค่ะอ๋อจะถามชื่ออะไรคะเรื่องงานนะคะชื่ออะไรคะพี่อ๋อชื่ออ๋อปูค่ะคุณปูขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะเกิดวันที่10กันยา09อ่ะค่ะ10กันยา09บ้านเลขที่อ่ะคะค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะวันที่10กันยา02บ้านเลขที่ 54/34 ค่ะถามว่าอะไรคะพี่จะถามเรื่องงานนะคะจะตกงานมานานแล้วใช่มั้ยพี่ว่าสมัครงานได้2โรงเรียนคือโรงเรียนโสดศึกษากับโรงเรียนพระมหาชัยศึกษาค่ะจะได้ที่ไหนคะเกิดวันไหนเนี่ย10กันยาจันทร์อังคารพุธอะค่ะพี่2509ค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสอย่างนี้เกิดวันไหนคะ 54/34 ค่ะถามว่าเกิดวันไหนครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเกิดวันไหนค่ะจะถามพี่ขาตอบพูดเลยตอบพูดเลยที่จบสมัครงานไว้2โรงเรียนโสดศึกษากับพระมหาชัยศึกษาค่ะจะถามว่าจะได้ที่ไหนคะตอบเลยตรงเลยป่ะโรงเรียนโสดศึกษาค่ะฟังก่อนนะพี่หยุดสต็อปหยุดฟังไลฟ์หรือทีวีดูปากของแก้วซูมได้เลยค่ะพี่ขาพี่จะได้โรงเรียนแรกแต่พี่อยู่ไม่นานพี่ต้องใจเย็นๆพี่ต้องยิ้มแล้วพี่จะเจอปัญหาอะไรนะพี่ฟังก่อนพี่ห้ามดูไลฟ์สดพี่ห้ามดูไลฟ์สดพี่ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวโอเคไหมโอเคสรุปพี่กาสรุปเลยจบแล้วพี่กาสรุปจบแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะมาวันศุกร์อ๋อวันศุกร์กำลังอินแม่หมูโอ้วันศุกร์ได้วะดีใจด้วย judgment judgment รอดแล้ว judgment เป็นสิ่งที่ถูกพยากรณ์ในเรื่องของความสุขรอดแล้วจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าความมั่นใจเริ่มมากลับมาละแล้วก็แต่ว่าปากจะแช่งใครก็แล้วกันนะเพราะว่า judgment มันแปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแรงในเรื่องของการสาปแช่งแล้วควบคู่กับปากหมาด้วยมันหมาอยู่แล้วคนวันศุกร์เนี่ยจะถูกพยากรณ์ว่ามันเป็นเรื่องของมีความเชื่อเรื่องการทำบุญไหว้พระขอพรมักจะมุดนิ่มนั้นจะบอกอะไรให้นั้นแต่ศุกร์ที่เราคุยกันเสร็จใช่ป่ะพอเช้ามาเห็นหน้าเฟซแก้วนะไม่ถือถุงก็ถือปลาตั้งขำอยู่เลยแบบหน้าพี่แอ้นี่ลอยมาเลยจะเข้าไปแซวก็ไม่ได้เพราะแฟนขำเข้าไปสาธุอยู่เราก็เลยได้แบบ
อยากจะแคปแล้วก็มาลงในกลุ่มไลน์อ่ะวันนี้เปลี่ยนเป็นถุงใส่บาตรเว้ยใช่เพราะตอนแรกถุงใส่ปลาใช่แล้วเราพูดคุยกันเมื่อถูกที่แล้วไงแล้วพอภาพมันลอยขึ้นมาเออเว้ยมันมีแต่รูปปลาจริงเว้ยถ่ายได้ไหมถ่ายมือหวานนิ่มหน่อยนะแคปไว้เลยเดี๋ยวพี่จูไปดูดวงให้อ่ะดวงของหนูด้วยเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ร้านที่ร้านขวาได้ไหมว่าเอามือเนี้ยเพราะว่าเห็นอะไรบางอย่างนิ่มเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีเส้นข้างบนตรงนั้นนะเขาเรียกเส้นวีนัสนี่ไงตรงที่มันโค้งนี่ไงเนี่ยเนี่ยนี่ไงเป็นเส้นที่แบบมีเสน่ห์อาจีเนาะเป็นเส้นที่มีเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับแต่ว่าการมีคู่ของเขาเนี่ยจะมีปัญหาอย่างน้อยๆเนี่ยต้อง3ละหรือ4จ๊ะจะบอกให้นะมีแฟนนะนี่น้องนับให้นะ30กว่าคนแล้วไม่เอาที่มึงแบบอ๋อเอาที่แบบจริงจังเฮิร์ตไงเฮิร์ตดูรูปปากนะจริงจังเหรอโอ้โหคุมเยอะนะเฮิร์ตไงเฮิร์ตไงขอพี่มีวีนัสนิดเดียวพี่มีวีนัสเดี๋ยวนี่จะบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์จูยูเรเนียมไม่ได้ดูเฉพาะดวงดาวนะคะดูห่วงจุ้ยได้และดูลายมือได้สายรอก่อนสายรอก่อนว่ามาไม่ประเด็นวันศุกร์กูยังไม่จบเลยรอก่อนนะแต่ว่าดวงเขาเนี่ยจะมีทรัพย์สินเยอะนะคะแต่ว่าอายุเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่42เป็นต้นไปอุ้ยจะอยู่ถึงไหมเนี่ยอีก3ปีถึงสิใจเย็นๆขยันหายใจไว้จบก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนอกรอบแม่หมูไม่น่าไม่เอาไม่ควรทำแบบนี้แม่หมูจบแล้วฟังสายก่อนฟังสายก่อนไม่วันศุกร์นี้ยังไม่จบเลยพี่แม่หมูไม่น่ารักเลยไม่มีสายใช่ไหมมีแป๊บนึงวันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วสายแป๊บนึงวันศุกร์ให้จบก่อนแล้วไงต่อวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ถ้าใครได้ไพ่จัดจ์เมนต์เนี่ยโดยภาครวมแล้วความปรารถนาสิ่งใดมักจะส่งผลและบรรลุเป้าหมายเพราะส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโชคดีทั้งความรักการงานการเงินแล้วเน้นสำคัญก็คือเรื่องชื่อเสียงถามว่าได้เด็กไหมได้เด็กแน่นอนครับเพราะว่าไพ่จัดจ์เมนต์เนี่ยมันเป็นไพ่ไหนเป็นไหนแล้ววะก็อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วนี่จัดจ์เมนต์ใหญ่ไหมนะครับเนี่ยนี่คือเป็นลักษณะของคำพยากรณ์นะครับแล้วก็นี่มีรูปเด็กน่ารักน่ารักโอเคนะครับก็ต้องร้องเพลงกุ๊กกิ๊กไวหวานซ้ำนะนนเนะครับขายทั้งบ้านมาแล้วค่ะแล้วก็คนวันศุกร์มีอีกนิดนึงก็คือดาวต่างประเทศจะดีโอเคดาวต่างประเทศจะดีนะครับเริ่มจากรายการตลกกันนะคะมาค่ะเริ่มกันที่สายทั้งบ้านต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินครับคุณอะไรครับนุชค่ะคุณนกนะคุณนกโทรจากจังหวัดไหนเนี่ยชื่อนุชค่ะชื่อนุชใช่ไหมนุชนุชนุชโทรจากจังหวัดไหนครับอุบลโอ้ยโทรจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพแต่สามารถเป็นคนอุบลเหรอใช่ค่ะโอเคถามได้เลยวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดครับวันที่เกิดวันอังคารที่22 2523โอเคอาจารย์จูจักเดือนอะไรอ่ะเดือนเมษาค่ะเดือนเมษาวันเมษาอีกละ2523เหรอฮะใช่ค่ะบ้านเลขที่อะไรเอ่ยบ้านเลขที่เอาเป็นห้องที่อยู่หรือว่าบ้านทะเบียนบ้านเอาที่นอนอยู่ทุกวันนี้ค่ะห้อง411ค่ะโอ้โหสวยนะน่ากลัวมากผียุบด้วยเคยเจอวิญญาณผู้หญิงบ้างมั้ยเนี่ยไม่เคยเจอเลยค่ะเกิดวันอะไรนะวันอังคารค่ะวันอังคารโอ้ดวงแข็งเป็นวันพุธอะเจอจริงวันอังคารเพิ่งทำนายไปเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของวิถีชีวิตในทุกด้านของชีวิตเรื่องของความเหนื่อยกายเหนื่อยใจความรักชื่อสูงชื่อเสียงจนมีความเป็นปกติละปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนั่นแหละแล้วก็เจอคู่ด้วยไหมเจอคนมีแฟนปะคะเริ่มมีความรักไหมครับตอนนี้เริ่มมีความรักไหมคือปั๊บอะมันคุยเรื่อยๆนะคะตอนนี้คบเรื่อยๆคบเรื่อยๆแปลว่าคบมากกว่าหนึ่งไม่ค่ะกำลังคุยเฉยๆค่ะกำลังคุยก็ได้แหละกำลังคุยมากกว่าหนึ่งไหมหรือว่าคุยกันตอนนี้แค่หนึ่งมีมากกว่าหนึ่งค่ะอะไรนะมีมากกว่าหนึ่งค่ะมีมากกว่าหนึ่งเห็นไหมก็บอกแล้วถ้าคุยเรื่อยๆกำลังคุยเพราะว่าการตอบแบบเนี้ยการตอบแบบเนี้ยมันเป็นการตอบแบบดาราใช่ไหมแต่พี่แก้วเป็นพี่น้องกันค่ะไม่ต้องแขวะคุยกันไม่เหรอบอกเป็นพี่น้องกันค่ะเนี่ยมันต้องคุยมากกว่าหนึ่งนะแล้วที่ทำงานหนึ่งแล้วก็ทางไกลหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมที่ทำงานไม่มีค่ะหรอแล้วมีทางไกลใช่ไหมไม่นะคะหรอโอเคไม่มีใครรู้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็รู้ว่าวันนี้แหละทั่วประเทศทั่วโลกคืออยากจะถามว่าคนที่เพิ่งคุยล่าสุดเนี่ย
เป็นไงบ้างคะเขาทำงานด้านไอทีหรือวิศวกรหรือเป็นคนในเครื่องแบบธนาคารค่ะธนาคารไฟแนนซ์ไฟแนนซ์คุณคะคุณกำลังคุยกับเขาคุณกำลังช่างใจว่าถ้าเขาจริงใจกับคุณคุณก็จะโอเคเขาถูกป่ะใช่ค่ะคุณกำลังเขาไปเปรียบเทียบอยู่กับอีกคนนึงแต่ถ้าถามคนนี้ถ้าคุยไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็โอเคเขาก็จะรวยนะแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจะพร้อมเปย์ไหมเรื่องการจ่ายเงินที่คุณไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเจออีกอ่ะไม่เขาดวงเขาอีกปีนี้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงปลายปีเจอเพิ่มอีก2คนโอ้จริงจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากใช่แล้วแบบเจอแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจริงจริงถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเลือกเก็บไว้ในสต็อกพกซ้ายพกขวาพกหน้าพกหลังเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลือกเพราะว่าดวงคุณไปเปรียบเทียบแล้วประเด็นคือถึงคุณยังไม่เลือกเขาก็จะอยู่กับคุณจนถึงสิ้นปีฉะนั้นเก็บไว้ให้หมดแล้วค่อยมาเลือกคือพูดง่ายๆเป็นดวงที่ได้กำไรได้กำไรในเรื่องของความรักไม่ขาดทุนเออนะได้กำไรนะแต่ถามว่าเขามาหลอกไหมไม่หลอกนะเออแต่เราอย่าไปหลอกเขาแต่นะมีอะไรถามเพิ่มไหมคือเรื่องความรักขอเพิ่มนิดนึงนะคะพอดีเคยคบกับผู้ชายอยู่คืนนึงแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนแบบทางห่างไปแล้วจะกลับมาไหมคะนึกหน้าเขาดีๆนะหมายถึงว่าจะรีเทิร์นไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนึกหน้าดีๆแหมนึกหลายคนซะด้วยเธออยากเขาเอากลับมาเลยเขามีเกณฑ์กลับมาแต่กลับมาแล้วเขาทำให้คุณเสียใจแล้วเขาก็ไปอีกคือเหมือนพอเราจะลืมเหมือนมันจะมาหยอดให้เราอุ้ยเขายังรักเราอยู่นะจริงๆไม่มันแค่มาแบบดึงกระตุกเราไว้อะเหมือนแมวอะกลัวหนูจะหายก็เอามือไปตะปบหางแมวไว้ให้ไอ้หางหนูให้ยังอยู่อะจริงๆไม่แนะนำให้กลับไปคบถ้ากลับเดินหน้าดีกว่าเออคนใหม่แซ่บๆกว่าเยอะเลยคุณหล่อด้วยนะคะจริงค่ะก็รู้อยู่ขอถามเรื่องการงานกับความรักได้ไหมเอางี้เอางี้ขับรถมารายการเลยเนาะงั้นขอเพิ่มเรื่องการงานเดี๋ยวขอดูการงานให้อีกเรื่องนึงนะคะจะย้ายงานหรือเปล่าจะย้ายงานหรือเปล่าครับคิดอยู่ค่ะกำลังคิดอยู่จะกำลังคิดอยู่ใช่ไหมมีโอกาสย้ายงานนะย้ายแล้วดีครับไม่ต้องคิดครับย้ายเลยครับย้ายได้ค่ะคิดดังๆเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดแบบว่าไม่ต้องดังคิดดังๆสรุปย้ายงานได้นะคะเรื่องคู่ก็ถ้าคิดจะรีเทิร์นก็อย่านะเดินหน้านะคะแต่นี่สรุปให้คร่าวๆนะคะโอเคชีวิตต้องเดินหน้าสู้ต่อไปนะสู้ๆจ้าขอบคุณค่ะมาวันนี้สุนุสาวพยากรกินตัวไหนเข้าไปแต่ละคนดีดแล้วเกินแหมเธอไม่ดีเดี๋ยวฉันจะดูเธอตอนเธอดีฉันได้เหยียบขาเลยแม่หมูจบยังยังวันเสาร์วันเสาร์โอ้วันเสาร์ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับเดอะทาวเวอร์ในคำทำนายเนี่ยมักจะหมายถึงเวลาคนเห็นน่ะจะค่อนข้างกลัวแล้วก็กังวลแต่ส่วนใหญ่แล้วนะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะมุมดีในลักษณะของอาชีพนะอาชีพของทาวเวอร์ส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างพวกหินดินปูนเหล็กโลหะหรือเป็นเซลล์พวกวัสดุก่อสร้างก็ดีแล้วก็ทาวเวอร์ถ้าทางอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆที่จะสอบเอ็นทาร์เนี่ยจะสอบไปทางหมอจะดีหมอเกี่ยวกับตาหรือว่าสกรีนแคร์แต่ถ้าเป็นเรื่องของที่ดินจะดี3ส่วนส่วนของที่ดินเปล่าที่จะพัฒนาหรือว่าส่วนของบ้านที่รีโนเวทแล้วก็ส่วนของการซื้อบ้านพร้อมที่ดินอันนี้ถ้าเป็นทาวเวอร์ในเรื่องของความรักมักหมายถึงรถไฟชนกันนะคราวนี้รถไฟชนกันหมายถึงว่าอย่าไปสถานที่ที่เหมือนกันที่เวลารถไฟใช่ถูกต้องเพราะรถจะชนกันใช่เหมือนพี่นิ่มไปร้านนี้ก็อย่าพาใครกันไปอีกร้านนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้เหมือนพี่แก้วไปร้านนี้ก็อย่าพาไปร้านนี้ผมไม่เคยประมาณนี้นะครับไม่ทำหมดเลยส่วนไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่ที่น่ากลัวที่สุดตรงที่ว่าอย่าคิดว่าตัวเองออกจากงานพักร้อน3เดือนเราจะได้งานใหม่ส่วนใหญ่สถิตินะมักจะตกงาน2ปีแต่ทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าส่วนใหญ่มักจะได้งานปุ๊บแล้วฟันธงเลยเพราะมันดีแน่นอนโอเคนะครับนะหมดแล้วเนาะหมดแล้วกลับมาที่ลายมือค่ะป้าจูเฮ้ยอันนี้เป็นความรู้นะอยากให้รู้จริงอาจารย์จูไม่ได้ดูแค่สัตว์ดาวยูเรเนียนะคะใช่แล้วที่สำคัญวันนั้นไปงานศพคุณย่าของคุณมดดำขากลับมานั่งตั้งวงกันในบนรถตู้ดูและจำได้ที่จูบอกว่าเดี๋ยวศุกร์นี้เราจะมาดูกันต่ออันนี้เสร็จแล้วอันนี้ต่อแล้วเราจะดูกันเลยนะคะว่าจำได้เพราะว่าลายมือแต่ละคนมันก็จะมีเส้นที่แตกต่างกันมันก็จะแนะนำต่างเรื่องเดี๋ยวอาจารย์นิ่มเสร็จแล้วอาจารย์แก้วต่อด้วยพี่แอตามคิวแม้กระทั่งหายใจมั่งลูกแม้กระทั่งฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกันลายมือมีเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองแต่พี่นิ่มเนี่ยเป็นญาติพี่หม่ำป่ะนี่ไงกำลังจะบอกดูสินิ้วมันเหมือนกันเลยแล้วก็ส่วนใหญ่คนนิ้วมันรวยไง
ช่หม่ำรวยมากเลยนิ้วคดเนี่ยรวยนะนิ้วเฉพาะนิ้วก้อยนะนี่ดูดิเอ้ยคดจริงจริงของข้างด้วยเป็นแต่เด็กเลยโอ้ยนี่เห็นไหมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำให้คดอ๋ออย่างนี้ไหมมาต่อมามีสายเข้าหรือว่าแต่ได้ไม่มียกสายออกเลยตอนนี้คือเวลาสำคัญของพวกเรานะ25นาทีลูกโอเคนิ้วเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยระวังเรื่องคำพูดนะระวังเรื่องคำพูดต้องรักษาคำพูดแล้วก็ต้องพูดอะไรที่เป็นจริงแล้วก็หมั่นสวดมนต์หน่อยนิ้วคดเนี่ยเพราะว่ามันแปลว่าคำพูดมีโอกาสที่จะแบบเสียหรือพูดจะค้าขายเก่งก็ได้เหมือนกันขายของเก่งเดี๋ยวขายฮ่องกงต่อเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเนี่ยไอ้ดาวไอ้เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเป็นเส้นเดี๋ยวนะเขาเรียกเส้นวีนัสเส้นวีนัสเนาะก็เป็นเส้นที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นอย่าบริหารเสน่ห์มากคำว่ามีเสน่ห์คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยก็คือเรื่องของเงินสดนะเพราะฉะนั้นมือเนี่ยเป็นมือที่มีเงินสดผ่านมือเยอะนะแต่ว่ามันก็จะหมดเร็วได้เหมือนกันเพราะเส้นมันเนี่ยมันเทคือมันไม่ได้เป็นช้อนสวยอย่างเงี้ยผ่านมือจริงๆนะเหมือนยุ้ยให้ตังค์เข้าเซเว่นพันหนึ่งนี่หมดเลยนะมันเทมันเทลูดลงมาน้องๆเซเว่นบอกช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะซื้อไม่หมดเลยมันซื้อไปทำไมแต่อย่างที่บอกนะเพราะเราจะมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นตั้งแต่อายุ42ได้นะคะแล้วก็อายุ52ก็คือรวยยังอยู่ไหมยังอยู่นะทีนี้เนี่ยเป็นคนที่ดูเดชเส้นสมองกับเส้นชีวิตมันห่างคำว่าห่างเนี่ยมันแปลว่าอะไรเป็นคนที่จุกจิกนอยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชีวิตคู่เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีดีว่าชอบเพศเดียวกันอันนี้ก็เลยรอดตัวได้มีโอกาสที่จะมีคู่ได้แต่ถ้าหาเป็นผู้ชายเนี่ยตายเรียบร้อยเป็นโสดแน่นอนแล้วชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่เหมือนกับว่าอยากให้ตัวเองอ่ะนั่งสบายๆมีฐานะกูไม่อยากทำงานนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปขอเงินพ่อใช้ดีไหมหรือเนี่ยเคยทำได้หรอโฟกัสคนอ่ะหมอแก้วมีสายข้าวมีสายข้าวสรุปก่อนสรุปก็คือรวยไงสรุปตอน42ใช่ไหมรวยค่ะดังด้วยอ่ะมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะหลังค่ะหลังคุณหลังวันเดือนปีเกิดค่ะ18เมษายน2518ค่ะวันศุกร์ค่ะเมษายนแล้วปีนี้เดือนนี้เมษายนทั้งนั้นเลยปีอะไรจ๊ะเกิดปีอะไรปีเถาะค่ะปีเถาะกระต่ายน้อยๆบ้านเลขที่จ้ะ379/711ค่ะโอ้อ่ะอยากรู้เลยพอดีประกาศขายที่ดินกับบ้านไว้อ่ะค่ะยังขายอีกนะมันติดขัดอะไรครับขายไม่ได้บ้านเลขที่ที่จะขายหลังนี้ป่ะคะไม่ใช่ค่ะ185ค่ะกัน185/1ไม่ทันน่าจะเป็นที่ดวงอะยังไม่ได้ดวงมีโอกาสขายบ้านได้บ้างไหมคะเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนมีขายทรัพย์สินอะไรไปไหมไม่มีค่ะยังไม่มีนะแล้วมีซื้อทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าช่วงนั้นประมาณสัก3ปีอ่ะ3ปีไม่มีเหมือนกันไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าบ้านหลังนี้ประมาณ 5-6 ปีอ่ะค่ะที่สร้างคือสร้างมาแล้วจะขายเหรอคือสร้างแล้วอยู่ทำกิจการอยู่อ่ะค่ะแล้วทีนี้มันไม่เวิร์คก็เลยมูฟจากทางโน้นขึ้นมาอยู่ทางแถวปาจีนนะคะบ้านที่จะขายอยู่พัทลุงนะคะอยู่ใต้อ๋อขายทางใต้ค่ะปาจีนทางไหนวะภาคกลางภาคไหนปาจีนก็ไปทางตะวันออกไหมตัวเองมันอยู่ตรงตะวันออกมันภาคตะวันภาคกลางตอนมันจะไปส่งแต่ว่าจะออกไปทางตะวันออกได้ยังไม่ได้อ่ะค่ะต้องใช้เวลาแล้วที่ดินเปล่าอะคะมันมีที่ดินเปล่าอีกผืนนึงยังไม่มีเกณฑ์พื้นฐานดวงมันยังต้องปีหน้าใช่ต้องเป็นปีหน้านะปีหน้าปีหน้าค่ะพี่ต้องรอนิดนึงหลังเมษาไปแล้วอะพอดีแล้วอยากจะสอบถามอะค่ะบ้านที่บ้านที่หลังที่จะขายอะค่ะมีตัวต่อเข้าไปทำรังอยู่ในศาลพระภูมิด้วยอ๋อมันไม่เป็นไรค่ะตัวต่อจริงๆแล้วถ้าบ้านไหนไปทำรังเนี่ยจะได้เงินนะอ๋อ
ได้เงินใช่ไหมคะใช่เฉยตัวต่อไปทำรังที่บ้านมันจะเป็นเรื่องของโชคจากบ้านเลขที่บ้านใช่คอยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เป็นลอตเตอรี่ชุดไปทำในศาลพระภูมิเลยอะค่ะจริงจริงแล้วเรื่องดีนั่นแหละคือส่วนใหญ่พวกอะไรที่เกี่ยวกับงูสิ่งมีชีวิตมันนกบินเข้าบ้านผึ้งแมลงเนี่ยบ้านจะให้โชคแต่บ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ได้ขายเนาะของเป็นตึกของพี่สาวจะขายเหมือนกันค่ะพี่สาวจะขายโอ้โหรู้สึกว่าจะขายเพื่อแบบเปลี่ยนแปลงอนาคตเลยเนาะใช่ค่ะใช่ไหมมันต้องการแบบเปลี่ยนถิ่นฐานเลยแต่จริงๆเขาบอกให้เช่ามากกว่าในดวงอ่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้ามีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จูนเหมือนกำลังบอกว่าให้เป็นเช่าไปก่อนให้เขาเช่าไปก่อนอย่าเพิ่งขายแล้วก็พอให้เช่าสักพักนึงอาจจะขายจะขายไม่ได้อะมันจะขายไม่ได้ก็คือให้ทรัพย์สินทำเงินไปก่อนเหมือนเป็นไพ่ทาวเวอร์คือการสร้างมูลค่าที่ดินเป็นการสร้างมูลค่านะครับนะต้องทำแบบนี้ไปก่อนเนาะหรือไม่ก็มันก็มีวิธีนึงนะฮะตอนนี้อยู่พัทลุงใช่ไหมหรืออยู่ไหนตอนนี้อยู่ประจีนนะคะแต่บ้านที่จะขายอยู่พัทลุงค่ะเราต้องไปไหว้ที่ไหนถ้าเราเชิญไปไหว้พัทลุงต้องไปไหว้ที่พัทลุงนะเชิญอาจารย์นิ่มไปนะครับค่ะครับผมนะมีอะไรติดต่อเลยติดต่ออาจารย์นิ่มอาจารย์จูไปเอาไปดูอาจจะมีวิธีแก้ทำให้แบบว่าเร็วขึ้นสำเร็จขึ้นอะไรเงี้ยในประมาณนี้นะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่อนข้างยากนะท่านในดวงมันเหมือนกับว่าวันนี้คนที่ยันหาขายบ้านจะขายต้องไปที่พัทลุงหรอไม่ใช่ไปที่ปัจจินหรอจริงๆแล้วถ้าจะขายบ้านต้องไปดูที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้จริงๆหรืออยู่ไกลจากที่ถ้าถึงไม่ได้เชิญเรานะแล้วใช้วิธีการไหว้เองนะคะใช้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ตัวเองอยู่ก่อนนะคะแล้วขออนุญาตเปลี่ยนมือก็คือพูดปิดบ้านเลขที่ที่จะขายแต่ถ้าเป็นที่ดินเปล่าหรือเป็นบ้านด้วยก็ได้นี่แหละก็จุดธูป16ดอกหน้าบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ให้ขออนุญาตเปลี่ยนมือบอกว่าเลขที่เคยได้ยินพี่นิ่มบอกจุด21ดอกคืออะไร21ดอกคือไปไหว้ขายที่ดิน21ดอกเป็นการไหว้สื่อกับแม่ธรณีอืมอ่ะพี่จูกล้องโพสเลยค่ะเอาซ้ายหรือขวาคะพี่จูซ้ายส่งมาเลยที่แป๊บนึงค่ะสายรอหน่อยโอเคให้สายก็ได้อ่ะแอมมันดุว่าไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องหลอนอะไรอ่ะชื่อคุณอะไรนะคะชื่อเปิ้ลค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณเปิ้ล2กรกฎาคม2523ค่ะพี่ว่าพี่คุณเปิ้ลนี่เป็นแฟนคลับพี่แก้วนี่ใช่ค่ะพี่แอร์วันพุธเหรอคะวันพุธค่ะมีเรื่องหลอนเรื่องอะไรคะพอดีว่าเพิ่งย้ายมาค่ะย้ายมาประจำงานที่กรุงเทพก็เช่าหออยู่นะคะก็นอนคืนแรกไม่มีอะไรพอคืนที่2 เป็นวันอังคารนะคะฝันว่านอนอยู่แล้วมีคุณยายใส่ชุดขาวมาเรียกหนูตื่นเร็วตื่นถามว่าป้ามีอะไรหนูจะนอนมันนอนไม่ได้นะที่เนี่ยผีทั้งนั้นเลขที่ห้องค่ะ606ค่ะเออแม่เขียนเลยกำลังจะวางโทรศัพท์แล้วเขียนเลขที่ห้องไม่เลย606ไม่ต้องเลยเขียนยังบอกเลยว่าร้อนแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นคือแกก็บอกว่าลุกขึ้นเร็วๆคือแล้วพอพี่ลุกขึ้นพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวป้าดูเดี๋ยวหนูอะไรคืออะไรแกก็บอกว่าลุกเร็วๆก็ตอนนั้นก็มีคนเดินเข้ามาเต็มเลยนะแล้วก็มาหยิบของในห้องออกไปแล้วก็เฮ้ยของหนูเอาไปได้ไงแกก็กระชากมือออกมาเลยออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้แล้วพอวิ่งออกมาจากห้องอ่ะมันกลายเป็นหันหลังกลับไปดูมันกลายเป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วแกก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้นะที่เนี่ยเขาไฟไหม้ตายกันทั้งครอบครัวเลย3คนพ่อแม่ลูกก็เลยงงอะค่ะก็เลยว่าเอ้ยมันดีไม่ดีแล้วยังอยู่ที่นั่นไหมคะตอนนี้ต้องอยู่ค่ะเพราะพี่ทำสัญญาเช่าไปแล้วก็ถ้าอยู่ร่วมกับเขาอย่างนั้นนะเราก็ไหว้แต่จะบอกว่าผู้คนที่มาเตือนเนี่ยเหมือนเป็นบรรพบุรุษเขาหรือไม่ก็คนที่เขาคุ้มครองอยู่เขาเรียกแม่ซื้ออ่ะยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาแต่ถามว่ามีไหมบอกเลยว่ามีค่ะเยอะด้วยมีหมดเลยมีเด็กมีคนแก่มีผู้หญิงผู้ชายครบครบระวังเรื่องรักซ้อนซ่อนเงื่อนหน่อยนะเกื่อนทรยศหมายถึงตัวพี่หรือตัวคู่ตัวคนที่อยู่ในห้องเนี้ยก็อยู่คู่อะค่ะอยู่กับแฟนนั่นแหละก็ระวังละกันระวังเรื่องรักซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนึงละกันเนาะอ๋อเรื่องรักซ่อนซ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็คือมันมีอะมันจะบอกยังไงก่อนถามนิดนึงเลขมันเบิ้ลอย่างเงี้ย606อย่างเงี้ยความหมายของเขาคืออะไรไม่รู้อะเราไม่ได้เลขหามเลขหามอ๋อ
อย่าง131เลขหาม181เลขหาม484คือตอนแรกไปทำสัญญาเขาบอกว่าได้5ห้อง509โอ๊ยเราก็โอเคพอขนของเขาจริงพี่ห้องนั้นเขายังไม่ย้ายออกพี่ได้ห้องนี้แทนอุ๊ยจุกเลยคือไม่อยากได้แต่ก็ต้องมาทำงานไม่เป็นไรก็ลองสวดบทมหาจักรพรรดิในห้องบ่อยๆนะคะก็คือปรับควบคุมให้เขาให้เขามีกำลังเนาะแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าจะอยู่ร่วมกันก็ให้ช่วยสนับสนุนเราแล้วกันค่ะนะคะให้เรามีความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่คือก็คือมาอยู่จริงๆนะคือแบบชีวิตสะดุดแค่2อาทิตย์รู้เลยว่าสะดุดนั่นแหละลองไหว้เจ้าที่กลางห้องก็ได้นะคะเหมือนวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านของอาจารย์นิ่มแหละแต่ของนิ่มสามารถไหว้ที่คอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่าทุกห้องมีเจ้าที่เป็นของตัวเองนะบอกเลยค่ะนะคะก็ลองไหว้เขาแล้วก็ขอขมาบางอย่างตอนที่เราเอาของเข้าเราอาจจะไปรบกวนเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนะคะแล้วก็ขอเขาเปิดที่เปิดทางเนาะขออยู่ร่วมอาศัยค่ะนะคะเพราะว่าจุดที่เขาเสียน่าจะจุดที่คุณนอนนั่นแหละแต่เขาไม่ได้คิดร้ายนะอะไรนะอะไรนะคะหลอนเหรอคือมันหลอนมากคือรู้สึกแล้วว่าเขาพอเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกแล้วห้องต้องมีอะไรแน่อ่ะนอนคืนแรกผ่านพอคืนที่สองเอาไปได้แหละเออแล้วก็ลองสวดมหาจักรพรรดิถ้าขี้เกียจสวดก็เปิด YouTube เอาก็ได้บทอะไรนะคะบทมหาจักรพรรดิค่ะก็สรุปง่ายๆก็พี่นิ่มกำลังบอกว่าให้สวดมนต์แล้วก็ว่าตั้งใจสวดมนต์จริงจังกับบทจักรพรรดิให้จริงจังเลยค่ะนะค่ะโอเคค่ะได้อย่าลืมไหว้เจ้าที่ด้วยนะได้บอกกล่าวเขาด้วยเนาะนะจะสอบถามเรื่องงานด้วยค่ะถามว่าก็คือพี่ไปสอบสัมภาษณ์ไว้อีกที่หนึ่งแล้วทีเนี้ยติดสำรองอันดับ2ก็คือได้ที่2อะค่ะจะถามว่าที่1เขาจะเปลี่ยนใจไหมอะไม่น่าเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ไม่น่าเปลี่ยนเลยเขาไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าในตำแหน่งการงานของคุณเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีโอกาสย้ายอ่ะหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะค่ะเนาะแล้วก็ถามนิดนึงค่ะในบ้านมีของเสียอะไรหรือเปล่าอ่ะในบ้านไหนคะบ้านที่คุณพักอาศัยอยู่อ่ะไหนถึงมีของหมออะไรแบบยังไงคะของเสียหายของพังนะคะอ๋อไม่มีนะคะอ๋อมันมีแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึ่งที่เดินแล้วมันจะเหมือนไม่มีปูนอยู่ด้านในค่ะเดินแล้วมันจะดังก๊อกก๊อกถือว่าเสียไหมคะซ่อมไหมต้องซ่อมหน่อยเนาะต้องซ่อมหน่อยแหละเงินจะได้ไม่รั่วนะใช่เกิดกี่โมงคะเกิดกี่โมงเกิดกี่โมงคะหนูไม่เคยได้ยินเสียงอาจารย์เกิดกี่โมงครับเกิดกี่โมงไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรนะคะเกิดกี่โมงคะตี27นาทีค่ะโอ้โหเกิดซะด้วยเวลาดึกด้วยเกิดวันที่2เดือน7เวลา2ตี27นาทีโอ้โหคืออันนี้บอกนิดนึงเนาะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีอะไรที่สัมผัสได้ง่ายอ่ะหรือก็สื่อสารได้ง่ายแล้วเกิดในช่วงดึกด้วยค่ะสนุกแหละมันก็เลยอยู่ยากค่ะตอนนี้หนูสนุกเลยแหละเพราะว่ามีเซนต์ด้วยแต่ก็สู้ๆนะยังไปได้อยู่ยังไปได้นะคะยังไปได้แต่บอกนิดนึงเนาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานอันนี้นิดนึงว่ามันยังไม่มีโอกาสตรงๆแหละที่จะโยกย้ายนะนะคะแล้วก็ดีไม่ดีในปีนี้ของคุณก็อาจจะได้เห็นอะไรดีๆอีกรอบนึงเพราะมันพูดถึงเรื่องของมรณะตอนนี้ในตำแหน่งดวงดาวในรอบปีนี้มันบอกถึงเรื่องของมรณะคำว่ามรณะก็คือคนตายก็สรุปก็คืองานไม่ต้องย้ายก่อนแล้วก็เน้นในเรื่องของการสวดบทจักรพรรดิอย่างจริงจังที่พี่แนะนำค่ะเนาะแล้วของพี่แก้วอะไรนะแก้วบอกแค่ว่าทำใจให้สงบอย่าไปกังวล อยู่ก็แค่คิดว่าต่างคนต่างอยู่เท่านั้นนะคะเราไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราเราจะอยู่กันได้แบบสงบนะคะคุณเปิ้ลค่ะโอเคนะครับดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมันจบไม่พลาดเลยที่แกเชิญค่ะให้หมูเดี๋ยวก่อนแอร์ก็ดูลายมือได้นะเดี๋ยวพี่แอร์ดูเดี๋ยวพี่แอร์ต้องมันดูยืนอยู่เฉยอยู่เฉยคืออันนั้นสมัครเล่นอันนี้ของอาจารย์จูนอาชีพอะไรอ่ะแรกที่ไหมอาจารย์นี่ไม่เป็นไรอยากฟังด้วยแก้วเนี่ยเป็นคนที่มีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่เลยไม่เขาจะมีคนที่คอยปกป้องเขาดูแลเขาอยู่ตลอด
แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามันเหมือนกับเขาช่วยได้ทั้งในเรื่องของฐานะการเงินแล้วก็การงานเพราะฉะนั้นคนนี้ไปอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเนี่ยก็มักจะมีพรรคพวกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงทำการค้ายังได้เลยทำการค้ายังได้เลยแต่เขาแล้วก็มีจินตนาการสูงจินตนาการใช่จินตนาการมันไม่ได้ถึงคนโอเคคือตรงเนี้ยถ้าเส้นสมองยาวๆอย่างเงี้ยบางทีแปลว่ามีเซนได้ด้วยเหมือนกันวุ่นเก่งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเขาจะแบบเวลาที่มีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะปฏิปต่อเรื่องได้เร็วมากแล้วก็เป็นคนที่เร็วคิดอะไรเร็วใจเด็ดเพราะปลายเส้นแต่ละเส้นนี่แหลมหมดเลยเส้นใจเนี่ยดูปลายเนี่ยแหลมเปรี้ยวเลยแล้วก็เส้นสมองก็แหลมเปรี้ยวเลยการที่มันบอกทันที่มันแหลมๆอย่างเงี้ยนะมันแปลว่าเป็นคนที่มีความคมความคิดหรืออะไรเขาจะรวดเร็วแล้วก็คมคมแสนรู้อะแล้วคราวนี้ดาวใจเขาเนี่ยมันจะเสียเป็นช่วงๆก็คือความรักก็จะเสียช่วงนี้ช่วงนี้เสียใจช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้ก็ยังเสียอยู่ช่วงนี้ยังไงคะเสียยังเสียอยู่อีก2ปีเห็นไหมพี่จุ๊บบอกแล้ว2ปียังเสียอยู่2ปีแต่ว่าในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยก็ดีนะอันนี้ก็หลักทรัพย์ก็ดีก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่จะซื้อรถเพิ่มคิดการไกลซึ่งปีสรุปได้แม่การไก่คิดการไก่แล้วก็รวยแค่ไหนทำใจเธอดูเนินเนี้ยเนินตรงใต้นิ้วชี้เนี่ยเนินใหญ่เนินใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าสอนได้นะแล้วก็ชอบทำบุญก็เปิดไปแล้วไงสอนออราเคิลไงแล้วก็ชอบทำบุญเดี๋ยวอาจารย์แก้จะเปิดคอร์สสอนอีกนะคะเต็มตัวติดตามกันให้ดีอ่ะสายสวัสดีค่ะไม่นี่ก็ตัดเร็วเชียวสวัสดีค่ะสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะคุณอะไรคะพานค่ะอาจารย์นิ่มคุณพานแฟนคลับอาจารย์นิ่มแน่เลยเลยค่ะขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่7มกราคม2524ค่ะปีไก่เหรอมีประสบการณ์หลอนไหมใช่ปีไก่อ๋อปีวอกทำไมเขาวอกอ่ะอ๋อเขาเดือนมกราเดือนมกราบ้านเลขที่ค่ะ582ทับ233ค่ะฮะ582/2 582อยากรู้อะไรจ๊ะพอดีช่วงนี้ฝันมีแต่เรื่องแปลกๆอะค่ะฝันเห็นเป็นสารเห็นเป็นงูใหญ่2ตัวบ่อย2ครั้งแล้วค่ะงูใหญ่ก็คือเจ้าที่ไงอ๋อเจ้าที่เหรอคะใช่งูสีอะไรอะงูเป็นเหมือนงูเหลือมใหญ่อะค่ะงูสีดำหน่อยไหมดำดำเราทำดำเจ้าที่จ้าเหรอคะแล้วที่หนูย้ายที่หนูเปลี่ยนทิ้งพักใหม่เนี่ยทำถูกต้องไหมคะไม่เห็นนะเหรอ เหมือนไม่ได้บวกไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเปลี่ยนน้ำทุกวันเนาะหน้าพระค่ะค่ะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะแล้วเงินจะไม่ขาดทุกวันแล้วค่ะดีมากแล้วเงินดีขึ้นไหมล่ะพอลองเปลี่ยนทุกวันแล้วอะเงินดีขึ้นไหมช่วงนี้ก็เรื่อยๆแต่ก็มีโชคตามที่อาจารย์นิ่มให้ไหว้เจ้าที่ก็คือแต่ทีนี้คือกังวลคือมันฝันสองรอบฝันแบบฝันติดกันนะคะอาจารย์นิ่มเจ้าที่แล้วแฟนพอดีแฟนให้โทรมาขอบคุณอาจารย์จูแล้วก็อาจารย์ทุกคนด้วยนะคะที่ทายไป3สัปดาห์ที่แล้วตรงมากเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะไม่บอกว่าตรงมากอย่างเดียวต้องขอเรื่องอะไรเรื่องหนูถามว่าแฟนหนูจะในไปคุมโรงเลี้ยงอะค่ะไปคุมงานแล้วเราบอกว่าได้แต่ว่ามันยากแต่มันลำบากใช่ใช่แก้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยค่ะอาจารย์จูดีด้วยนะคะค่ะแก้ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังแก้อยู่ทุกวันมีปัญหาทุกวันแฟนหนูจากที่แฟนหนูไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยตอนนี้เขาเชื่อ 100% แล้วค่ะเพราะว่าสามครั้งแล้วที่อาจารย์ทั้งสี่เคยหนูเคยถามเข้ามาแล้ว3ครั้งแล้วค่ะที่แบบตรงทั้ง3ครั้งแฟนหนูเลยอยากฝากถามอาจารย์ว่ามันจะขี้คายวันไหนคะบอกแฟนให้ไปถวายน้ำดื่มหน่อยนะเออให้แฟนไปถวายน้ำดื่มนะคะแล้วให้อธิษฐานขอให้การงานการเงินไหลลื่นวันน้ำที่ข้าพเจ้านำมาถวายนะถวายที่ไหนคะอาจารย์นิ่มที่วัดสิคะไปถวายที่วัดถ้ามีอุปสรรคอะไรก็อะไรนะที่พี่บอกชอบอะไรนะวัดหงใช่ไหมวัดหงต้องไปเอาน้ำมนต์นั่นนะไปเอาน้ำมนต์มาอาบแต่อันเนี้ยเรื่องถวายน้ำไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็อธิษฐานในการงานการแต่ถ้าเป็นแนวพี่แก้วนะถ้าเป็นแฟนกับพี่แก้วที่แท้จริงนะต้องถือถุงปล่อยปลานะขนม
ปองขนมปังให้อาหารไม่แต่เคสเนี้ยต้องไปทำอย่างที่อาจารย์นิ่มบอกถวายน้ำดื่มนะคะใช่มันต้องไหลลื่นก่อนแล้วก็ประเด็นที่สองถ้ามีใครเขาจะร่วมทำหล่อพระร่วมกับเขาหน่อยเออและช่วงนี้เข้าพรรษาก็หล่อเทียนใช่ใช่เออจริงจริงช่วยด้วยเราควรจะไปถวายเทียนกันบ้างนะเนี่ยฉันถวายไปแล้วเมื่อวานวันหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแต่เมื่อไหร่เธอจะว่างพอดีพอดีพอดีได้พอดีเมื่อกี้แฟนหนูเข้ามาแล้วพอดีเห็นเขาเห็นหนูดูไลฟ์สดอยู่เขาถามว่ารีโทรถามอาจารย์จูเห็นไหมน่ารัก FC เราเนอะเมื่อไหร่จะขี้คายเดี๋ยวแก้วันนี้ก็ยังแก้อีกนะลองให้ไปถวายน้ำดื่มดูนะคะแต่ว่าความฝันนั่นแหละพี่ว่ามันเป็นความฝันที่ทำให้เกิดการคลี่คลายเจ้าที่ช่วยเจ้าที่ช่วยไหว้เจ้าที่อีกสักรอบก็ได้นะวันเสาร์นี้ไหว้ได้ไหมคะได้จ้าได้มันการเที่ยงเสาร์เที่ยงเหมือนเดิมอ๋อค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเผื่อมีโชคใหญ่งวดนี้จะได้เชิญอาจารย์นี่มาไหว้โอเครอเลยขอบคุณนะคะจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีก่อนจากการขอทริปฮ่องกงนิดนึงนะคะจ้าพร้อมเดี๋ยวโปรโมทเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปให้แอบส่งมาให้แอมนะไม่แอบหรอกเห็นส่งคนส่งพวกกลุ่มกันไปเลยก็ฮ่องกงนะคะใครที่สนใจจะไปไหว้พระนะคะกับอาจารย์นิ่มอาจารย์จูนะคะวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนะคะรอบนี้พิเศษกว่ารอบที่แล้วเนื่องจากรอบที่แล้วจัดแล้วค่อนข้างประสบความสำเร็จมีพี่โก้ชันชัยกายสิทธิ์มีอะไรไปด้วยนะคะก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จที่ดีรอบนี้รู้สึกว่าน้องอิงอาจจะไปด้วยเดี๋ยวรอดูอีกนิดนึงใกล้นะคะก็ไหว้พระสบายๆสไตล์อาจารย์นิ่มนะคะเราจะไม่มีการนำสวดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะบอกคลิกให้คุณรู้ว่าขอยังไงแล้วได้ผลนะคะรอบที่แล้ว5วัดจัดเต็มรอบนี้ประมาณ6เพิ่มพิเศษมาคือวัดหยวนหยวนซึ่งตรงกับสายอาจารย์จูเลยก็คือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะคะก็ไปรับพลังฮวงจุ้ยกันกลับมาเนี่ยเขาเดินเข้าบ้านไปยังไม่ต้องจัดอะไรเลยนะพลังเต็มละฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็เพิ่มวัดซีซั่นซึ่งจะไม่คนดูจริงๆต้องจองคิวเป็นปีนะคะแต่เราจัดให้นะคะบินสายการบินคาเท่เนาะนอนใจกลางนาทานนะคะวันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนมอนิคอ7 8 9ไม่มีทางได้ช้าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปกับอาจารย์นิ่มสิ่งแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือเราจะไม่ตื่นเช้านะคะมอนิคอ7 8 9แล้วก็ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็คืออยากไปวัดไหนก่อนก็จะไปอะไรอย่างนี้แต่ทันจะทันทุกวัดแน่นอนทันทุกวัดนะคะก็จะไปขอพรแชร์กงในเรื่องของการงานการเงินนะคะไปรีไฟส์เบย์นะคะใครอยากไปขอลูกใครอยากไปความรักขอความรักใครอยากจะไปเก็บแบงค์กลับมาเพื่อเป็นโชคลาภนะคะเอาไว้สำหรับมงคลในกระเป๋าตังค์ก็ไปกับเรายืมเงินเจ้าแม่กวนอิมอันนี้สำคัญเลยยืมตอนไหนก็ได้นะของเราเนี่ยรับแล้วต้องกลับไปแก้บนกันแล้วล่ะใช่แก้บนกันเยอะเลยนะแก้บนกันเยอะถูกต้องต้องไปแก้เพราะทำนายให้แล้วใช่เพราะว่าลูกค้าด้วย25ที่เท่านั้นนะคะตอนนี้ขายได้12ที่แล้วนะคะลูกค้าลูกค้าที่เหลือรีบจองนะคะเข้ามาคิดว่าเต็มเร็วคือว่าเต็มอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook อาจารย์นิ่มเทวจิต10ปู่นะคะบล็อกได้เลยแฟนเพจอาจารย์นิ่มเทวจิต10ปู่รู้ทันดวงหรือ Facebook อาจารย์จูยูเรเนียนอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะคะค่าทัวร์ 32,290 บาทนะคะราคานี้ค่าตัวอาจารย์ยังไม่ได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าต่อรองกันเลยนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะขึ้นไปรับพลังพระใหญ่ด้วยน้องปิงจ้ะส่วนของพี่แอ้นะครับวันที่27ถึง29นะครับก็มีกิจกรรมร้านโอชามุกกระจายสายเปนะฮะก็จองเข้ามาได้นะครับที่ร้านโอชานะครับมุกกระจายสายเปสาขาช้างคานจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็คิวรันมาประมาณ20คิวแล้วครับพี่แอ้รับถึง46ถึง50คิวนะครับฮอตพี่แก้วก็จะไปเชียงใหม่ใช่มั้ยพี่แก้วจะไปเชียงใหม่แต่เป็น23 24นะคะไปบินปุ๊บปั๊บแล้วกลับเลยแต่ว่าจะไป24เนี่ยจะแวะขึ้นไหว้พระพุทธบาท400ถ้าใครอยากจะไปก็ทักทายมาเลยเดี๋ยวขึ้นไปทำบุญพร้อมกันเพราะจริงๆจะช่วงเช้าจะไปทำบุญไหว้เปิดทางสีทิ้งให้เขานะคะไหว้จตุคบาลทั้ง4แล้วก็เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปทำบุญต่อในวันที่24ส่วนจะพี่แอร์พอแก้วลงปุ๊บพี่แอร์ขึ้นต่อนะโอเคแน่นอนเดินทางไปเดี๋ยวก็ได้งานกลับมาอีกสาธุโอเคมาปิดรายการกันได้เลยค่ะขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยไหมโอเคอาจารย์นิ่มธรรมทิศขอบคุณบริษัทอะไรแล้วโกดี้โลค่ะทองม้วนอบกรอบเป็นทองม้วนมินินะคะรสชาติอร่อยพี่แอ๊ะพี่อ่านชื่อบริษัทก่อนไทยยูไนเต็ดโปรดิวส์นี่นี่โปรดักต์ไทยยูไนเต็ดโปรดักต์ไทยยูไนเต็ดโปรดักต์นะคะผู้ผลิตขนมอบกรอบทองม้วนนะคะตราโกดิโลนะคะมีขายในเมืองไทยเฉพาะที่ฟู้ดแลนด์นะคะเพราะส่วนใหญ่จะส่งออกนอก
มี8รสชาติด้วยกันมี8รสอร่อยอร่อยมากนะคะขอบคุณโกดิโลที่เป็นสปอนเซอร์เฟอร์นิเจอร์ให้กับเรา4คนนะคะในรายการสูนองศาพยากรนะคะอร่อยมากอร่อยอร่อยมากแปดรสรสเด็ดๆอะไรบ้างนะเผือกกะทิทุเรียนงาทุเรียนข้าวโพดนะคะอร่อยจริงมีสูตรเอ้ยมีใหม่ๆจะแนะนำไหมว่าอยากให้เขาทำอะไรรสอะไรคือตอนนี้ไม่อยากได้ชาเขียวบอกไว้ก่อนนะไม่อยากทำมันไม่เวิร์กอยากได้รสอะไรเป็นใหม่ๆอยากได้รสไตปลารสปลาร้าอย่างเงี้ยพี่แอ้กินเลยพี่แอ้กินหรือเปล่ากินแล้วดูหน้าเธอนะพี่แอ้กินบ้างเขาก็ถามว่าอยากได้รสอะไรอ่ะไม่จริงก็ลองแนะนำเขามาไงว่าเบนซ์บีเอ็มว่าอยากได้รสอะไรอะไรเงี้ยพี่แก้วอยากได้รสอะไรเพราะถามแก้วนะคะแก้วตอนนี้ก็อยากได้เป็นพวกแบบรสเกี่ยวกับชีสภาพอะไรอย่างงี้ไหมไม่กินชีสไงเพราะเดี๋ยวนี้เขายังไม่มีชีสไงเออเนาะทองม้วนลองทำชีสดูนะคะโอเคได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรา4คนมาตลอด2ชั่วโมงเสื้ออีกรอบนึงนะคะก็เอาเร็วๆปิดรายการแล้วตอบเออไม่งั้นก็โอเคพบกันใหม่ศุกร์หน้านะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะกดถูกใจกดแชร์Channel 8ด้วยก่อน CH แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็ติดตามเพจพวกเรา4คนกันเอาไว้เนาะเจอกันใหม่ศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ครับ